แต่ปรากฏว่าเด็กจริงๆแล้วควรจะประมาณ 85% ตามมติหลายเรื่องที่ได้วางแผนทางด้านสาธารณสุขไปนะคะก็ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคาดว่านะคะถ้าทยอยฉีดในช่วงนี้นะคะก็ประมาณวันที่1มกราคมก็จะมีการเปิดในออนไซต์ในมช.นะคะถ้าเป็นไปตามแผนก็ได้จะเกิดสักใกล้ๆร้อยในช่วงหนึ่งมกรานะคะแต่ว่าของเด็กๆก็เดี๋ยวท่านอาจารย์สักดาคงจะประเมินว่าถ้าฉีดครบหมดหลังจากนั้นก็อาจจะมีการประเมินก็ขอให้ผู้ท่านผู้ปกครองเนี่ยได้ติดตามนะคะและอีกอันนึงก็คือเดี๋ยวคำแนะนำของคุณหมอนะคะก็อยากให้คุณพ่อแม่ได้ปฏิบัติกับน้องๆอย่างเคร่งครัดนะคะก็คิดว่าวันนี้คงจะทักทายกันแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็ฝากความห่วงใยมาทุกคนนะคะแล้วก็เราทุกคนห่วงนะคะและบุคลากรทั้งคณะทั้งเรียนสาธิตก็เป็นห่วงผู้ปกครองและก็เด็กๆทุกคนเราติดตามข่าวอย่างนี้กันทุกวันนะคะค่ะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรองศาสตราจารย์ดร.เกียรติสุดาศรีสุขนะคะคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะที่ให้เกียรตินะคะมาพบปะนะคะแล้วก็มากราบต้อนรับผู้ปกครองในการประชุมวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะและในลำดับต่อไปค่ะก็จะเป็นในส่วนของการชี้แจงนะคะแนวปฏิบัติการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนและแผนการจัดการศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564นะคะโดยอาจารย์ดร.ศักดาสวาทนันผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเอาไมค์ไม่ออกนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะโอเคครับได้ยินครับอาจารย์เชิญครับได้ยินชัดเจนค่ะโอเคนะครับครับก่อนอื่นก็ขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความอนุเคราะห์โรงเรียนนะครับมาประชุมร่วมกันในวันนี้นะครับตอนนี้ดูยอดผู้เข้าร่วมก็920กว่าท่านนะครับก็คงจะมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมจะขอใช้เวลานี้นะครับในการทำความเข้าใจในประเด็นต่างๆที่ท่านผู้ปกครองมีคำถามผ่านมาอาจารย์ที่ปรึกษานะครับผ่านมาทางบุคลากรของเรียนนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังเนาะแล้วก็สุก็มีข้อความในช่องแชทนะครับก็น่าจะเป็นคำตอบในสไลด์นะครับเดี๋ยวขอแชร์สไลด์นะครับอาจารย์เฟิร์นเห็นสไลด์เนาะเห็นชัดเจนค่ะเห็นนะครับผมขอเรียนผู้ปกครองอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของประเด็นวันนี้นะครับที่เราจะพูดกันเนี่ยก็คือจะมีด้วยกัน4หัวข้อนะครับก็คือ1ก็คือแผนการดำเนินงานในเรื่องของการจัดการด้านวัคซีนให้กับนักเรียนนะครับซึ่งก็คงจะมีหลายคำถามที่ท่านผู้ปกครองได้สอบถามทางอาจารย์ที่ปรึกษามานะครับเดี๋ยววันนี้จะพยายามตอบคำถามทั้งหมดให้ครอบคลุมทุกประเด็นนะครับเรื่องที่2ก็คือสถิติของการรับวัคซีนของนักเรียนสาธิตรวมถึงบุคลากรด้วยนะครับวันนี้ก็จะให้เห็นข้อมูลในภาพรวมแล้วก็เรื่องที่3ก็คือเรื่องที่ท่านผู้ปกครองคงอยากจะได้ข้อมูลว่าแล้วในภาคเรียนที่2เนี่ยเรามีแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างไรนะครับเดี๋ยวทางเรียนก็จะให้เห็นภาพโดยรวมนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายในเรื่องที่4ก็คือการให้ความรู้ในส่วนของการเตรียมพร้อมในการรับวัคซีนนะครับก็เป็นข้อมูลเชิงวิชาการนะครับบางคำถามที่ผู้ปกครองถามทางโรงเรียนมาเนี่ยเราก็ตอบไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ใช่ผู้ชำนาญในเรื่องของทางวิชาชีพทางการแพทย์นะครับก็เก็บรวบรวมประเด็นต่างๆไว้นะครับแล้วก็จะขอมอบหน้าที่กับคุณหมอนะครับอาจารย์ทวิตาในการที่จะตอบคำถามในเรื่องของประเด็นวัคซีนและภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนก็ได้มีความร่วมมือกับทางคณะแพทย์ในการทำวิจัยในเรื่องของการตรวจภูมิในนักเรียนที่รับวัคซีนป้องกันโควิดนะครับร่วมกันนะครับเดี๋ยวก็คงจะมีรายละเอียดในส่วนนี้นะครับครับในเรื่องที่1นะครับที่ผมอยากจะนำเรียนผู้ปกครองก็คือเรื่องแผนการดำเนินงานด้านการจัดการด้านวัคซีนไฟเซอร์ของนักเรียนเรานะครับก็ต้องขอเรียนท่านผู้ปกครองอย่างนี้ครับว่าเนื่องจากโครงการดังกล่าวของรัฐบาลเนี่ยนะครับก็เรามีระยะเวลาในการดำเนินงานซึ่งต้องรวดเร็วนะครับแล้วก็คงต้องใช้เวลาไม่มากนักเนื่องจากว่ามีผลต่อภาพรวมของทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินงานในช่วงดังกล่าวนะครับก็อาจจะกระชั้นชิดนะครับก็ขอเรียนผู้ปกครองอย่างนี้นะครับว่าขั้นตอนที่เราดำเนินการมาณถึงตอนนี้แล้วนะครับตั้งแต่การประชุมวางแผนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับในการที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่18กันยายนนะครับเราต้องมีการประชุมคณาจารย์ในอีก2วันถัดมาคือวันที่20กันยายน
แล้วก็ต้องดำเนินการทำการสำรวจผู้ปกครองนะครับในช่วงของวันที่22ถึง24กันยายนเราต้องส่งข้อมูลให้ทางกระทรวงในวันที่25กันยายนเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราสอบถามผู้ปกครองไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยข้อมูลดังกล่าวเนี่ยถูกส่งไปยังกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ศึกษาธิการก็ดำเนินการส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากว่าต้องบริหารจัดการวัคซีนในภาพรวมทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ปกครองส่งมาให้เราเนี่ยถึงมือทางกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้รับทราบว่าโรงเรียนของเราเนี่ยจะเป็นศูนย์จะเป็นโรงเรียนที่รับการฉีดวัคซีนในลำดับที่เท่าไหร่แล้วก็บริหารจัดการโดยหน่วยงานไหนในวันที่5ตุลาคมนะครับผมก็เห็นว่าเนื่องจากในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาอาจจะมีกระแสเนาะเรื่องของความไม่สบายใจของผู้ปกครองเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนระบบบริหารจัดการของโรงเรียนจะเป็นอย่างไรนะครับก็วันนี้ก็ถือโอกาสใช้โอกาสในการที่จะคุยกับผู้ปกครองเพื่อให้รับทราบถึงแนวทางต่างๆร่วมกันนะครับเพราะในช่วงท้ายเรื่องของเชิงวิชาการก็จะเป็นคุณหมอเนี่ยมาตอบคำถามนะครับให้ท่านผู้ปกครองนะครับครับในส่วนของรายชื่อนะครับเดี๋ยวทางโรงเรียนเนี่ยจะดำเนินการแจ้งให้ทราบผ่านสถานศึกษานะครับเนื่องจากว่าในการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนเนี่ยเราต้องประสานงานกับทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ซึ่งทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็ได้ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดีนะครับตอนนี้เราประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพราะว่าเราต้องโหลดข้อมูลนักเรียนของเราเนี่ยรวมถึงข้อมูลที่ผู้ปกครองแจ้งตอบกลับมาในการรับวัคซีนที่ไหนอย่างไรเนี่ยให้กับทางโรงพยาบาลมหาราชนะครับเพราะตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอยู่นะครับณปัจจุบันก็ยังมีการขอเพิ่มเติมในส่วนของการตอบรับหรือไม่ตอบรับอยู่เนาะในส่วนของผู้ที่ยืนยันว่าจะรับฉีดแล้วก็เปลี่ยนใจจะไม่รับฉีดเนี่ยซึ่งณวันนี้เราก็ปิดระบบไปแล้วครับปิดข้อมูลเรียบร้อยแล้วส่งไปให้ทางโรงพยาบาลมหาราชนะครับเพื่อยืนยันในส่วนของจำนวนนักเรียนที่จะมาฉีดวัคซีนในวันที่15ที่จะถึงนี้นะครับวันรายชื่อส่วนนี้เดี๋ยวจะแจ้งไปทางการที่ปรึกษานะครับคาดว่าจะสมบูรณ์เรียบร้อยเนี่ยไม่เกินวันจันทร์นะครับไม่เกินวันจันทร์นะครับก็ขอท่านผู้ปกครองติดตามที่จะที่ปรึกษานะครับทีนี้ในส่วนของเอกสารนะครับที่ทางเราต้องเน้นย้ำนะครับเนื่องจากว่าเอกสารที่ท่านผู้ปกครองต้องให้นักเรียนนำติดตัวมาเนี่ยเป็นเอกสารที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญนะครับตอนนี้เนี่ยระบบได้เปิดให้ผู้ปกครองนะครับสามารถจะเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารในส่วนของเอกสารที่แสดงความจำนงของผู้ปกครองในการจะให้นักเรียนในความดูแลเนี่ยรับวัคซีนไฟเซอร์นะครับซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2หน้าเอกสารส่วนนี้นะครับทางหน่วยฉีดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ที่หอประชุมเนี่ยนะครับขอความร่วมมือว่าเวลานำเอกสารมาเนี่ยนะครับขอพิมพ์ในรูปแบบหน้าหลังนะครับขอทำเป็นแบบหน้าหลังนะครับให้อยู่ในแผ่นเดียวกันนะเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็ขอให้ใช้กระดาษในขนาด A4 นะครับแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองนะครับก็คือต้องลงนามในเอกสารโดยเฉพาะในส่วนของผู้ปกครองนะครับต้องลงนามให้เรียบร้อยไม่รับกรณีของการลงนามด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้ขอทางผู้ปกครองได้ดำเนินการให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนที่สำคัญก็คือเรื่องของหมายเลขโทรศัพท์นะครับหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยขอตรวจสอบความถูกต้องนะครับเพราะว่าในส่วนของการนัดหมายในการรับวัคซีนครั้งต่อไปหรือในส่วนของการแจ้งข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหรือเรื่องของวัคซีนเนี่ยนะครับทางหน่วยฉีดวัคซีนที่ผู้ปกครองแจ้งความจำนงเอาไว้เนี่ยนะครับจะต้องติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์เหล่านี้นะครับวันส่วนนี้ขอท่านผู้ปกครองดำเนินการให้เรียบร้อยนะครับก่อนวันที่ไปรับวัคซีนนะครับเอกสารฉบับที่2นะครับก็คือหมายเลข3เนี่ยนะครับจะเป็นในเรื่องของการตรวจคัดกรองก่อนเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ของนักเรียนนะครับท่านขอให้ผู้ปกครองเนี่ยได้ดำเนินการในส่วนของเช็คลิสต์นะครับในรายการต่างๆให้ครบแล้วก็จะต้องลงนามในส่วนของผู้ปกครองให้เรียบร้อยนะครับเพราะเอกสารทั้ง2ชุดนี้นะครับนักเรียนจะต้องนำติดตัวมาในวันที่มารับวัคซีนนะครับเพราะขอย้ำนะครับว่าถ้าไม่มีเอกสารชุดนี้แล้วจะไม่สามารถให้บริการวัคซีนกับนักเรียนได้นะครับอาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถจะเซ็นแทนผู้ปกครองได้นะครับเพราะขอเตรียมในส่วนนี้เอกสารนอกจากเอกสารที่นำมาแล้วต้องเตรียมบัตรประชาชนนะครับขอให้นักเรียนไปดำเนินการเตรียมบัตรประชาชนให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเวลาเข้าไปฉีดวัคซีนเนี่ยระบบจะขอตรวจบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนจริงนะครับแล้วก็ต้องบันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลของทะเบียนราษฎร์นะครับแล้วก็ขอให้ติดตั้งแอปพลิเคชันหมอพร้อมให้เรียบร้อยนะครับ
ดยนักเรียนจะต้องนำโทรศัพท์ที่ติดตั้งแอปพลิเคชันนี้เรียบร้อยแล้วมาในวันที่มารับบริการวัคซีนนะครับอันนี้คือส่วนที่นักเรียนต้องเตรียมตัวนะครับซึ่งขอความร่วมมือผู้ปกครองเนี่ยกำชับนักเรียนในส่วนนี้ด้วยนะครับเอกสารต่างๆที่ผมได้พูดไปนะครับผู้ปกครองสามารถจะเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนสาธิตนะครับที่ทางผู้ปกครองได้บันทึกข้อมูลลงเอาไว้ในระบบนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่โรงเรียนเตรียมเอาไว้ในเบื้องต้นแล้วนะครับก็หลังจากที่ปริ้นออกมาแล้วขอตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับครับในส่วนของสิ่งที่ได้นำเรียนให้ผู้ปกครองไปนะครับก็คือเรื่องของเอกสารนะครับเรื่องของการติดตั้งแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะครับส่วนที่3ที่ขอความร่วมมือผู้ปกครองครับในสไลด์หน้านี้ก็สรุปไว้ให้ว่าอยากจะให้ผู้ปกครองนะครับได้ให้ข้อมูลนะครับของนักเรียนของบุตรหลานนะครับในเรื่องของโรคประจำตัวประวัติการแพ้ยานะครับในวันนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะเขียนรายละเอียดเอาไว้เลยนะครับว่าบุตรหลานเนี่ยมีโรคประจำตัวอะไรมีอาการที่เกิดจากการแพ้ยาตัวไหนนะครับอาจจะใส่กระเป๋าติดตัวให้นักเรียนมานะครับเราคิดว่าคงไม่มีสิ่งที่ต้องกังวลแต่ว่าเพียงแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยความสบายใจนะครับขอให้เด็กเรียนนำติดตัวมาด้วยนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการตรวจสอบเวลาในการเข้ารับวัคซีนนะครับเนื่องจากว่าทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็อำนวยความสะดวกให้เรานะโดยที่ในวันดังกล่าวเนี่ยก็ขอให้ดำเนินการในส่วนของนักเรียนเราให้แล้วเสร็จภายใน1วันก็คือวันที่15เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้รับเวลาสำหรับการที่จะบริการวัคซีนให้กับนักเรียนเราเนี่ยตั้งแต่เวลาประมาณ9โมงเช้าไปถึงประมาณเวลาบ่าย3โมงนะครับก็คือทั้งวันเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการบริหารจัดการเนี่ยก็ต้องขอความร่วมมือว่าเราได้จัดสล็อตนะจัดชุดของการรับวัคซีนเนี่ยเป็นเวลาเป็นรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละรอบเนี่ยจึงขอความร่วมมือว่าให้มาตามรอบเพราะถ้าเกิดนักเรียนไม่มาตามรอบเนี่ยนะครับก็จะทำให้ระบบในการบริหารจัดการเนี่ยมันมีความวุ่นวายนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือว่าให้ตรวจสอบเวลาแล้วก็มารับวัคซีนตามรอบเวลาที่กำหนดนะครับเรื่องของสุขภาพก็คืองดการออกกำลังกายในช่วง2วันก่อนการรับวัคซีนแล้วก็หลีกเลี่ยงชากาแฟนะครับอันนี้เดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมคุณหมออาจจะให้ข้อมูลส่วนนี้กับผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่งนะครับครับในวันที่มารับวัคซีนนะครับก็ขอให้ย้ำเรื่องเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนและการติดตั้งแอปพลิเคชันหมอพร้อมในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับคือส่วนนี้ขอผู้ปกครองก่อนออกจากบ้านนะครับก่อนมาส่งบุตรหลานถามเอกสารถามบัตรประชาชนแล้วก็ถามในส่วนของที่เป็นการติดตั้งแอปพลิเคชันหมอพร้อมให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่ออกจากบ้านนะครับมาส่งบุตรหลานนะครับในการที่จะมาส่งบุตรหลานเราขอความร่วมมือว่าอยากจะให้ผู้ปกครองมาส่งก่อนล่วงหน้ารอบประมาณ40นาทีนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้านักเรียนได้รับแจ้งว่าต้องมารับบริการวัคซีนในเวลา10โมงก็ขอให้มาส่งผู้บุตรหลานเนี่ยก่อนล่วงหน้า40นาทีนะครับประมาณ9โมง10นาทีขอให้มาถึงที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะว่าจะมีกระบวนการหลายอย่างที่ต้องดำเนินการก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะได้บริหารจัดการนักเรียนของเราเนี่ยให้เข้ารับวัคซีนได้ตามเวลานะครับเพราะขอมาก่อนล่วงหน้าประมาณ40นาทีนะครับเมื่อถึงหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วนะครับก็จะมีคุณครูของเรานะครับผู้ปกครองสบายใจนะครับว่าในแต่ละจุดที่มีการจัดฉีดวัคซีนกับนักเรียนของเราเนี่ยจะมีคุณครูของเราเนี่ยดูแลอยู่ทุกๆจุดนะครับเพื่อดูทางเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าที่บุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็คอยดูความเรียบร้อยของนักเรียนของเราว่ามีสิ่งที่ไม่สบายใจไหมเด็กบางคนอาจจะกังวลหรือกลัวนะครับอะไรต่างๆเนี่ยก็เราก็จะมีครูของเราช่วยดูแลนะครับที่ในส่วนของแนวปฏิบัติของผู้ปกครองนะครับก็ขอสรุปอีกครั้งนึงนะครับอย่างที่ผมได้นำเรียนไปคือเรื่องของการตรวจสอบเอกสารนะครับการตรวจสอบข้อมูลด้านสุขภาพนะครับแล้วก็การที่จะต้องมาถึงจุดบริการวัคซีนที่หอประชุมมช.ก่อนล่วงหน้าประมาณ40นาทีนะครับอันนี้ก็ขอย้ำนะครับในส่วนของความร่วมมือจากผู้ปกครองนะครับครับจุดที่จะส่งบุตรหลานเข้ารับวัคซีนนะครับเนื่องจากว่าในวันที่มีการให้บริการวัคซีนกับนักเรียนของเราเนี่ยนะครับในวันดังกล่าวเนี่ยทางมช.ก็ได้ให้บริการกับบุคคลทั่วไปนะครับในวันนั้นเนี่ยก็จะมีบุคคลทั่วไปเนี่ยมารับวัคซีนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้มีการปะปนกันนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้มีความแออัดเนี่ยมหาวิทยาลัยก็ขอความร่วมมือนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนของเรานะครับในการที่จะ1ก็คือขอความร่วมมือว่าให้มาส่งบุตรหลานนะครับที่บริเวณประตู
ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับวิทยาลัยนานาชาติและดิจิทัลนะครับก็คือเป็นประตูด้านข้างของหอประชุมมช.นะครับขอความร่วมมือว่าทางศูนย์บริการวัคซีนมช.เนี่ยจะไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวนะครับเพื่อลดความแออัดแล้วก็ลดปริมาณของคนแล้วก็รถยนต์ที่จะมาโดยบริเวณนั้นนะครับจึงขอให้มาส่งบุตรหลานที่ตรงประตูทางเข้านะครับไม่เข้าไปบริเวณด้านในนะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาจราจรด้วยนะครับแต่ว่าเราจะมีคุณครูของเราดูแลที่ทางประตูทางเข้าตั้งแต่จุดที่ส่งบุตรหลานนะครับแล้วก็นักเรียนก็จะเดินไปที่เข้าหอประชุมในบริเวณประตูด้านหลังหอประชุมมช.นะครับบริเวณนั้นเนี่ยก็จะมีอาจารย์ของเรารอรับอยู่แล้วก็จะพาเข้าไปนั่งพักรอในช่วงของการเรียกรับวัคซีนที่หอประชุมที่ห้องประชุมเล็กนะครับข้างหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับหลังจากที่มีการรับวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็จะมานั่งรอที่บริเวณด้านข้างหอประชุมมช.นะครับใกล้เรือนประทับรับรองนะครับแล้วก็ผู้ปกครองก็เมื่อมีการนัดหมายกันไว้นะครับก็อาจจะติดต่อผ่านโทรศัพท์แล้วก็นักเรียนก็กลับบ้านนะครับโดยที่ขอความร่วมมือว่าไม่เข้ามาในบริเวณหอประชุมนะครับเพราะว่าเพื่อความลดความแออัดนะครับก็ขอความร่วมมือแล้วครับส่งที่จุดนะครับแล้วก็ในส่วนของเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับบุตรหลานคงจะโทรให้ผู้ปกครองมารับนะครับก็สามารถรับไปทั้งบริเวณของจุดที่ส่งนะครับหรืออาจจะมารับที่บริเวณด้านโถงด้านหน้าหอประชุมมช.นะครับครับในส่วนของคำถามคำตอบประเด็นต่างๆนะครับก็คิดว่าในคำถามที่ท่านผู้ปกครองถามมาในช่องแชทเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมลองดูนะว่าก็น่าจะมีคำตอบในนี้นะครับที่มีคำถามมานะในช่องแชทหลายคำถามนะครับผมจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะครับกลุ่มที่1คือกลุ่มคำถามที่เป็นคำถามที่ผู้ปกครองถามมาเกี่ยวกับนักเรียนที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไว้กับจังหวัดเชียงใหม่ในความหมายจังหวัดเชียงใหม่หมายถึงทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่นะครับไม่ว่าเด็กนักเรียนของเราจะอยู่ในอำเภอหางดงอำเภอสันป่าตองอำเภอจอมทองก็จะฉีดวัคซีนที่ศูนย์หอประชุมมช.เหมือนกันนะครับคำถามกลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นคำถามจากนักเรียนที่ลงทะเบียนรับวัคซีนที่ภูมิลำเนานะครับก็จะมีคำถามคำตอบในกลุ่มคำถามเหล่านี้นะครับกลุ่มที่3คือนักเรียนที่ไม่ได้รับวัคซีนนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่มีประวัติการรับวัคซีนจากหน่วยบริการวัคซีนอื่นนะครับก็เดี๋ยวจะพบเป็นแต่กลุ่มคำถามนะครับเอากลุ่มแรกก่อนนะครับคำถามของนักเรียนที่ขอรับวัคซีนที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็มีคำถามผ่านอาจารย์ที่ปรึกษามาว่าหากนักเรียนป่วยนะครับไม่สามารถมารับวัคซีนได้ในวันที่กำหนดนะครับจะทำอย่างไรนะครับให้ผู้ปกครองแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษานะครับเพื่อโรงเรียนจะได้ประสานไปยังหน่วยบริการของโรงพยาบาลมหาราชนะครับเพื่อนัดหมายมาฉีดในภายหลังนะครับสำคัญก็คือแจ้งครูประจำชั้นก่อนเลยนะครับเพื่อโรงเรียนจะได้รวบรวมข้อมูลบุตรหลานของท่านเนี่ยไปรับวัคซีนในภายหลังนะครับคำถามที่สองนะครับหากนักเรียนมีปัญหาสุขภาพในวันเข้ารับการฉีดวัคซีนเช่นมารายงานตัวเรียบร้อยแล้วเกิดมีความดันสูงมีไข้หรือมีอาการที่น่ากังวลหรืออาจจะฉีดไม่ได้เนี่ยคุณหมอนะครับหรือบุคลากรแพทย์ที่อยู่ที่จุดบริการวัคซีนจะเป็นคนวินิจฉัยนะครับแล้วก็จะให้ความเห็นนะครับเพราะอันนี้ก็ขอให้สบายใจได้นะครับส่วน เรื่องของสิทธิ์ในการรับวัคซีนเนี่ยนะครับก็ขอเรียนว่าทางกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่าจริงๆเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขให้สิทธิ์นักเรียนทุกคนในการที่จะเข้าถึงวัคซีนดังกล่าวนะครับแต่ว่าในการจัดสรรเนี่ยก็จะเป็นไปตามรอบโควต้าในแต่ละจังหวัดในแต่ละกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นขอให้สบายใจได้ครับว่าเด็กทุกคนน่ะมีสิทธิ์ที่จะรับวัคซีนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าจะได้รับช้าหรือเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแนวปฏิบัติของทางกระทรวงนะครับคำถามที่3ถามว่าหากนักเรียนมารับวัคซีนไม่ตรงตามเวลานัดจะทำยังไงนะครับก็โรงเรียนก็จะนำลำดับของนักเรียนเนี่ยไปอยู่คิวลำดับสุดท้ายเลยนะครับเพราะว่าคิวของการรับวัคซีนจะไปตามระบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจึงมีความสำคัญนะครับขอให้มาก่อนเวลาถ้ามาช้านะครับก็จะรันไปอยู่ในลำดับถัดไปหรือลำดับสุดท้ายนะครับหากนักเรียนที่ลงทะเบียนไม่ประสงค์เข้ารับวัคซีนต้องการสละสิทธิ์จะต้องทำอย่างไรนะครับก็ในส่วนนี้นะครับอันดับแรกก็คือคงต้องขอความร่วมมือแ
จ้งข้อมูลกับอาจารย์ที่ปรึกษานะครับว่าท่านประสงค์จะไม่รับวัคซีนแล้วหรือสละสิทธิ์แล้วเนื่องจากว่าวัคซีนที่ทางกระทรวงจัดมาให้เราเนี่ยจะเป็นวัคซีนเฉพาะบุคคลนะครับคือหมายมีชื่อผู้รับชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรวบรวมข้อมูลทั้งผู้ที่รับและไม่รับเนี่ยตอบกลับหรือแจ้งข้อมูลกลับให้กระทรวงสาธารณสุขนะครับเพื่อบริหารจัดการวัคซีนโดยภาพรวมนะครับเพราะฉะนั้นท่านถ้าท่านสละสิทธิ์ก็ต้องแจ้งกรมประจำชั้นนะครับกลุ่มที่2นะครับคำถามในกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีการขอรับวัคซีนภูมิลำเนานะครับที่ภูมิลำเนาหรือที่บ้านนะครับตอนนี้ถามว่าสามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่รับได้หรือไม่นะครับเราสอบถามณตอนนี้นะครับไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลในการส่งไปยังกระทรวงเนี่ยไปที่ส่วนกลางเรียบร้อยแล้วนะครับทางกระทรวงเนี่ยก็จะเอาข้อมูลแยกออกเป็น2ส่วนคือส่วนที่จะจัดโควต้าให้จังหวัดเชียงใหม่กับส่วนที่จะจัดโควต้าให้กับจังหวัดอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลในส่วนของนักเรียนที่ขอรับวัคซีนที่ภูมิลำเนาเนี่ยก็จะอยู่ที่จังหวัดภูมิลำเนานะครับเพราะตอนนี้ก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับคำถามที่2ถามว่าแล้วจะได้รับเมื่อไหร่ในกลุ่มนี้นะครับทางกระทรวงเนี่ยหรือทางส่วนกลางเนี่ยแจ้งตอบกลับมาว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการประมวลผลแยกประเภทแยกกลุ่มนะครับของนักเรียนที่รับวัคซีนที่ภูมิลำเนานะครับเพราะฉะนั้นคาดว่าเนี่ยหลังวันที่17เนี่ยน่าจะมีความชัดเจนว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับที่รับแต่ละจังหวัดเนี่ยจะได้รับบริหารจัดการในการจัดวัคซีนเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องรอหลังวันที่17ไปนะครับแล้วก็ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือหน่วยฉีดที่เป็นที่ภูมิลำเนานะครับจะส่งข้อความผ่าน SMS หรือแจ้งผ่านโทรศัพท์มือถือไปนะครับว่าจะได้รับวัคซีนเมื่อไหร่อย่างไรนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเดี๋ยวทางโรงเรียนก็จะประสานติดตามควบคู่ไปด้วยนะครับแล้วก็จะรายงานให้ผ่านสถานศึกษาให้ทราบนะครับสำหรับนักเรียนในกลุ่มนี้หากนักเรียนที่ลงทะเบียนรับวัคซีนที่ภูมิลำเนาเนี่ยแต่ไม่ต้องการรับวัคซีนหรือสละสิทธิ์นะครับจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับก็เช่นเดียวกับกลุ่มที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือให้ผู้ปกครองแจ้งข้อมูลผ่านจากที่ปรึกษานะครับโรงเรียนจะต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานให้กระทรวงสาธารณสุขทราบนะครับอันนี้คือกลุ่มที่มาขอรับวัคซีนที่ภูมิลำเนานะครับครับกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่มีคำถามว่าสำหรับกลุ่มที่นักเรียนที่ไม่รับวัคซีนนะครับไม่ลงทะเบียนรับวัคซีนนะครับหากนักเรียนต้องการจะรับวัคซีนเพิ่มเติมคือตอนนี้มีความต้องการเปลี่ยนใจอยากจะรับวัคซีนเนี่ยจะสามารถทำได้หรือไม่นะครับและจะดำเนินการอย่างไรขณะนี้โรงเรียนได้ประสานงานกับทางกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทางสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็เราคงจะให้ความชัดเจนนะครับหลังวันที่17ตุลาคมนะครับตอนนี้ถ้าผู้ปกครองที่มีความต้องการเปลี่ยนใจจะรับวัคซีนนะครับในเบื้องต้นให้แจ้งข้อมูลที่จะที่ปรึกษาเลยนะครับก็คือชื่อรหัสประจำตัวนักเรียนนะครับเดี๋ยวเราจะรวบรวมสถิตินะครับเป็นข้อมูลแล้วก็จะนำเสนอผ่านไปยังสาธารณสุขจังหวัดว่าสำหรับนักเรียนกลุ่มนี้นะครับซึ่งต้องการรับเนี่ยจะรับในรอบถัดไปเนี่ยสามารถดำเนินการอย่างไรนะครับเราจะประสานติดต่อกับทางผู้ปกครองผ่านครูประจำชั้นนะครับในคำถามถัดไปถามว่าหากนักเรียนที่ไม่รับวัคซีนจะมีผลต่อการเรียนการสอนหรือไม่นะครับหากโรงเรียนเปิดออนไซต์ตามปกติแล้วจะมีแนวปฏิบัติอย่างไรนะครับก็ขอเรียนท่านผู้ปกครองนะครับอย่างที่ท่านก็มีได้เกริ่นไว้ในตอนต้นคือโรงเรียนไม่ได้มีเกณฑ์ในการที่จะบอกว่าคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนจะไม่เรียนร่วมกับเพื่อนๆนะครับนักเรียนยังสามารถเรียนร่วมกับเพื่อนๆได้ตามปกตินะครับแม้ว่าจะไม่ได้รับวัคซีนนะครับแต่ก็ต้องขอให้นักเรียนปฏิบัติตามมาตรการหลักที่เรากำหนดเอาไว้นะครับก็คือเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในระหว่างที่มีการเรียนการสอนร่วมกันนะครับเว้นระยะห่างแล้วก็หมั่นล้างมือนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็คงจะให้ความสบายใจผู้ครองได้ว่าไม่ได้มีผลต่อการที่จะไม่ได้ให้บุตรหลานมาร่วมเรียนกับเพื่อนๆได้ตามปกตินะครับครับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เราก็พบข้อมูลว่ามีประวัติไปรับวัคซีนจากหน่วยบริการวัคซีนอื่นๆมาแล้วนะครับจะทำอย่างไรนะครับหากนักเรียนเคยรับวัคซีนทางเลือกจากหน่วยบริการวัคซีนอื่นๆแล้วจะสามารถเข้ารับวัคซีนที่โรงเรียนจัดขึ้นได้หรือไม่นะครับก็จะมีนักเรียนบางส่วนที่ลงทะเบียนรับไว้แต่ว่าเนื่องจากว่าก็ไม่มั่นใจว่าจะได้รับเมื่อไหร่ก็ไปรับบริการวัคซีนทางเลือกที่อื่นก่อนนะครับ
ตอนนี้ทางหน่วยฉีดเนี่ยเนื่องจากว่าเขาจะมีข้อมูลนักเรียนอยู่แล้วนะครับว่าได้รับวัคซีนจากที่ไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางหน่วยฉีดของมช.เนี่ยก็จะยังไม่จัดยังจะไม่ฉีดให้นะครับเพราะว่าถือว่ามีประวัติรับวัคซีนจากที่อื่นเนาะเพราะว่าจะได้ทำให้ไม่มีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนผู้ปกครองว่ารับวัคซีนจากที่อื่นมาแล้วเข็มที่1จะมารับเข็มที่2ที่หน่วยฉีดมช.ได้ไหมตอบได้เลยนะครับว่าไม่ได้นะครับหากนักเรียนมีประวัติการรับวัคซีนจากหน่วยอื่นในเข็มแรกแล้วก็มาเข็มที่2ก็อย่างที่คำตอบไปนะครับก็คือไม่สามารถมารับวัคซีนจากที่นี่ได้นะครับเราจะจัดเฉพาะระบบก็คือเข็ม1และเข็ม2นะครับเป็นกลุ่มของไฟเซอร์ของในส่วนที่มีรายชื่อนะครับครับก็น่าจะมีคำถามที่ผมได้รวบรวมไว้ประมาณนี้นะครับครับคำถามในส่วนของกลุ่มที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ต้องขอเรียนท่านผู้ปกครองว่าเนื่องจากการบริหารจัดการวัคซีนเนี่ยนะครับแนวปฏิบัติเนี่ยมาจากส่วนกลางนะครับโรงเรียนไม่สามารถจะไปปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขอะไรได้นะครับเพราะว่ารายชื่อการแสดงความจำนงว่าจะรับที่ไหนเนี่ยเราได้สอบถามผู้ปกครองแล้วเราก็ได้ส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับก็เพื่อให้ปฏิบัติไปตามแนวปฏิบัติในส่วนกลางนะครับก็คงจะนำเรียนไว้ในเบื้องต้นในคำถามเหล่านี้นะครับแล้วก็คำถามต่างๆที่เป็นข้อเสนอแนะนะครับก็จะแจ้งไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือสำนักงานสาธารณสุขและกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าในส่วนดังกล่าวเนี่ยเราจะดำเนินการอย่างไรนะครับแต่ก็ขอให้ความสบายใจว่าเราจะพยายามติดตามให้นะครับว่าบุตรหลานของท่านเนี่ยที่รับวัคซีนที่ภูมิลำเนาเนี่ยจะได้รับเมื่อไหร่วันไหนหน่วยงานใดอย่างไรนะครับครับทีนี้ในส่วนของเรื่องที่2นะครับก็คือในส่วนของสถิติการเข้ารับวัคซีนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตและบุคลากรนะครับก็ขอเรียนท่านผู้ปกครองอย่างนี้นะครับว่าจากข้อมูลที่เราสำรวจไปนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยมีนักเรียนที่จะเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ในรอบที่1เนี่ยนะครับทั้งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่และในส่วนที่แจ้งที่ภูมิลำเนาเนี่ยนะครับคิดเป็นภาพรวมเนี่ย90%นะครับเพราะถ้านักเรียนฉีดวัคซีนได้ครบตามที่ได้แจ้งความจำนงไว้เนี่ยเราก็จะมีนักเรียนที่ได้รับการมีภูมิคุ้มกันระดับ1นะครับอยู่ที่ 90% นะครับที่ในส่วนของบุคลากรนะครับบุคลากรในโรงเรียนเนี่ยรวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าเจ้าที่รักษาความปลอดภัยแม่บ้านที่เป็นของเอกชนด้วยนะครับซึ่งตอนนี้โรงเรียนก็พยายามจะอำนวยความสะดวกให้บุคลากรกลุ่มที่ทำงานปฏิบัติงานในโรงเรียนนะครับเนื่องจากว่าเขาก็มีส่วนที่จะสัมผัสและเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามจะขยับให้บุคลากรทั้งหมดเนี่ยได้รับวัคซีนนะครับเรามีเป้าไว้ที่ 85% นะครับนั้นตอนนี้เรามาอยู่ที่ 81% นะครับนั้นเดี๋ยวในช่วงของเดือนตุลาและต้นพฤศจิกาก็จะดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าของเรานะครับกลุ่มนักเรียนนะครับที่แจ้งการรับวัคซีนมานะครับก็จะเห็นว่าในแต่ระดับชั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเข้ารับวัคซีนที่ทางโรงเรียนได้สำรวจไปนะครับก็สร้างความสบายใจผู้ปกครองได้ว่าในส่วนนี้นะครับมีสถิติซึ่งมีตัวเลขค่อนข้างสูงนะครับสำหรับผู้ที่รับวัคซีนสำหรับผู้ที่ไม่รับวัคซีนนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าก็มีบางท่านก็ยังมีความกังวลในเรื่องของผลข้างเคียงปัญหาสุขภาพหรือยังไม่พร้อมที่จะรับวัคซีนนะครับก็มีอยู่ประมาณ 50% ก็เพื่อให้กลุ่มนี้เนี่ยได้รับข้อมูลนะครับเพื่อทำความเข้าใจและสร้างความสบายใจนะครับเราก็ได้เชิญให้คุณหมอนะครับมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเผื่อสมมุติว่าท่านฟังแล้วนะครับได้รับข้อมูลแล้วเห็นว่าก็น่าจะคลายกังวลในส่วนนี้ก็จะได้ไปคิดเพิ่มเติมนะครับว่าเราจะให้บุตรหลานรับวัคซีนในรอบที่2หรือไม่นะครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนที่โรงเรียนจะดำเนินการต่อนะครับจากข้อมูลที่เราได้รับจากผู้ปกครองมาแล้วเราก็พบว่ามีนักเรียนอยู่บางส่วนนะครับที่ได้ไปรับบริการวัคซีนทางเลือกอื่นๆนะครับมาเรียบร้อยแล้วก่อนที่ทางกระทรวงและรัฐบาลจะมีโครงการนี้นะครับอยู่ที่ประมาณเกือบ 20% ของกลุ่มนี้นะครับก็โดยภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าในตัวเลขถ้าเป็นไปตามนี้เนี่ยเราน่าจะมีนักเรียนของเราเนี่ยประมาณ 92% นะครับที่จะรับวัคซีนในเบื้องต้นนะครับครับทีนี้ในเรื่องของแผนการจัดการศึกษานะครับก็ขอนำเรียนท่านผู้ปกครองว่า
เมื่อกี้ท่านคำดีได้นำเรียนไปส่วนของภาพรวมของมหาวิทยาลัยนะครับก็เรียนว่าในส่วนของโรงเรียนเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเราสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สังกัดกระทรวงอว.เพราะฉะนั้นเนี่ยในการปฏิบัติการเรียนการสอนต่างๆเนี่ยก็จำเป็นต้องอ้างประกาศคำสั่งแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนะครับกระทรวงอว.และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเพราะตอนนี้ของมช.เนี่ยได้มีแนวปฏิบัติในการที่จะจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่2เอาไว้นะครับในช่วงของต้นภาคเรียนที่2ก็คือจนถึงประมาณสิ้นปีนี้นะครับก็ให้แนวทางในการจัดการเรียนการสอน3รูปแบบทั้งแบบออนไลน์แบบไฮบริดและแบบออนไซต์นะครับซึ่งในทั้ง3รูปแบบนี้นะครับจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนงานนะครับแล้วก็จะต้องมีมาตรการในการป้องกันรักษาความปลอดภัยกับนักเรียนของเรานะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของโรงเรียนก็ต้องเอาแนวปฏิบัติจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดเนี่ยมาใช้ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในช่วงภาคเรียนที่2ควบคู่ไปด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของประกาศฉบับนี้ก็ได้ให้แนวทางไว้ว่ามหาวิทยาลัยคาดว่าจะมีการเปิดเรียนออนไซต์ได้ 100% เนี่ยในช่วงประมาณต้นปี65นะครับหรือหลังวันที่4มกราคมของปี65เป็นต้นไปนะครับอันนี้คือส่วนที่1ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับส่วนที่2ก็คือส่วนของหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็คือในส่วนของบุคลากรครูและผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนนะครับจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดนะครับอันนี้เราก็ต้องนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการที่จะใช้ในการเปิดเรียนนะครับแล้วก็ของอว.นะครับก็มีการกำหนดช่วงเวลาการเปิดใช้สถาบันอุดมศึกษานะครับก็แบ่งออกเป็น3ระยะก็คือระยะที่1เดือนพฤศจิการะยะที่2เดือนธันวาระยะที่3เดือนมกรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางที่กระทรวงอว.กำหนดเนี่ยเราก็นำเอามาใช้ในการที่จะพิจารณาในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนในภาคเรียนที่2นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในของกระทรวงอว.นะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของกระทรวงอว.เนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องของเกณฑ์ในการที่ผู้จะเข้ามาใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยนะครับว่าในระยะแรกควรจะมีสัดส่วนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ระยะที่2ควรจะไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ระยะที่3มีจำนวนเท่าไหร่นะครับเพราะเราได้นำเอาข้อมูลส่วนนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับมาทำเป็นแผนการจัดการศึกษานะครับเพื่อให้แนวทางของเราเนี่ยสอดคล้องกับแนวปฏิบัติแล้วก็ประกาศที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้ในการพิจารณานะครับเพราะในส่วนของเรียนนะครับก็ขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราแบ่งการจัดการเรียนการสอนเนี่ยออกเป็น3ระยะนะครับระยะที่1ก็คือระยะในช่วงระหว่างวันที่18ตุลาคมไปถึงวันที่12พฤศจิกายนนะครับเนื่องจากว่าในช่วงนี้เนี่ยนักเรียนของเราจะได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่1ในวันที่15ตุลาคมและเข็มที่2ในวันที่5พฤศจิกายนนะครับนั่นหมายความว่าในช่วงนี้เนี่ยเราก็คงจะขอใช้รูปแบบการสอนแบบออนไลน์ไปก่อนนะครับประมาณ1เดือนนะครับประมาณ1เดือนหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้าสู่ระยะที่2ก็คือในช่วงวันที่15พฤศจิกายนจนถึงสิ้นปีนะครับก็จะเป็นระยะที่2ซึ่งเราจะใช้รูปแบบการผสมผสานเพื่อให้ไปตามมาตรการการเว้นระยะห่างการป้องกันในเรื่องของการระบาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงระยะที่2เนี่ยก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างออนไลน์และออนไซต์นะครับซึ่งตอนนี้โรงเรียนก็ได้ดำเนินการเตรียมในส่วนของตารางเรียนและในส่วนของระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่2ก็จะเป็นแบบผสมผสานสลับกันมาเรียนแล้วก็ระยะที่3นะครับก็คือช่วงที่3ของภาคเรียนที่2นะครับก็คือช่วงต้นปี65นะครับเราก็จะมาเรียนในรูปแบบออนไซต์ปกตินะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับที่มหาวิทยาลัยกำหนดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์ในเรื่องการระบาดเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะทำนายหรือว่าควบคุมได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องขอความร่วมมือผู้ปกครองว่าก็คงต้องติดตามข่าวสารจากโรงเรียนเป็นระยะนะครับและเราก็จะเปิดเรียนในรูปแบบไหนเนี่ยก็จะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยจะนำเรียนว่าแผนของเราในภาคที่2เนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ปกครองจะได้บริหารจัดการในเรื่องของการดูแลบุตรหลานเรื่องของการเรียนการสอนของบุตรหลานนะครับจะได้ดำเนินการได้มีภาพในเบื้องต้นนะครับครับทีนี้กิจกรรมสำคัญนะครับเดี๋ยวภาพอันนี้เนี่ยทางครูประจำชั้นก็คงจะได้นำเรียนให้ผู้ปกครองได้ทราบนะครับก็คงจะขอเรียนว่าเราจะพยายามทำตารางกิจกรรมของโรงเรียนเนี่ยเป็นเดือนๆไปนะครับเพราะว่าในสถานการณ์การระบาดของโควิดเนี่ยก็เ
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับในช่วงก่อนก็เราก็ยังสบายใจว่าตัวเลขไม่เยอะแต่ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ขึ้นหลักร้อยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขก็จะสวิงไปมาก็ทำให้การวางแผนการจัดการเรียนการสอนเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของการระบาดของโรคนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยกิจกรรมที่สำคัญโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปแบบออนไลน์นะครับยกเว้นการมารับวัคซีนในวันที่15นะครับก็ขอให้ผู้ปกครองได้ดูในกิจกรรมดังกล่าวนะครับตามที่โรงเรียนได้แจ้งไปนะครับ11ถึง15ตุลานะครับตอนนี้นักเรียนม.6ได้รับทราบผลการเรียนภาคเรียนที่1เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะให้นักเรียนที่มีผลการเรียนศูนย์รอม.ผ.เนี่ยดำเนินการแก้ตัวเนื่องจากว่าทางกระทรวงนะครับขอผลการเรียนของนักเรียนม.6ในเทอมที่1ซึ่งปีนี้ค่อนข้างจะขอล่วงหน้าก่อนนะครับเราต้องดำเนินการเรียบร้อยและส่งข้อมูลให้ทันนะครับ14ตุลาคมนักเรียนทุกคนจะต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษานะครับผ่านระบบออนไลน์นะครับ16นักเรียนจะต้องลงทะเบียนนะครับในช่วงเช้านะครับแล้วก็เราเปิดภาคเลยแต่วันที่18ตุลาคมนะครับเรื่องเงินเยียวยา 2,000 นะครับสำหรับท่านผู้ปกครองที่จะได้รับเนี่ยนะครับก็ขอนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ทางกระทรวงอว.นะครับในฐานะเป็นต้นสังกัดเราเนี่ยได้นำเรื่องเสนอเข้าครม.ขออนุมัติงบประมาณผ่านไปยังกระทรวงการคลังนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการดำเนินการของ3หน่วยงานนะครับคือกระทรวงการคลังกระทรวงอว.และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับซึ่งต้องดำเนินการไปควบคู่กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคาดว่านะครับทางมหาวิทยาลัยก็ได้ให้ข้อมูลในเบื้องต้นกับโรงเรียนว่าคาดว่าเนี่ยท่านผู้ครองจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเนี่ยอย่างช้าไม่เกินสิ้นเดือนตุลาคมนะครับก็ขอนำเรียนแล้วก็ขออภัยในส่วนนี้นะครับเนื่องจากว่าส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับก็เป็นไปตามระเบียบแนวปฏิบัตินะครับเนื่องจากว่าหน่วยงานของเราเนี่ยไม่ได้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับสังกัดกระทรวงอว.แล้วก็จะมีหน่วยงานจัดการศึกษาอื่นๆนะครับจะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับยกตัวอย่างเช่นวิทยาลัยราชศิลป์เนี่ยก็สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมทางเจ้าภาพก็จะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมอย่างนี้ต้นนะครับครับทีนี้ในส่วนของประเด็นสุดท้ายของผมนะครับก็น่าจะเป็นในส่วนของเรื่องการให้ความรู้และการเตรียมความพร้อมในการรับวัคซีนโควิดนะครับโรงเรียนนะครับได้ขอความอนุเคราะห์นะครับอาจารย์หมอทวิติยานะครับซึ่งเป็นอาจารย์ในภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับที่จะมาให้ความรู้กับท่านผู้ปกครองในส่วนของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับวัคซีนแล้วก็เรื่องที่เป็นเชิงวิชาการเกี่ยวกับคุ้มกันในเด็กที่จะได้รับวัคซีนนะครับเดี๋ยวคุณหมอคงจะให้ข้อมูลส่วนนี้กับผู้ปกครองนะครับท่านมีคำถามอะไรในเชิงวิชาการก็อาจจะหาเรื่องกับคุณหมอได้เลยนะครับในส่วนที่2เนี่ยก็คือว่าเนื่องจากว่าโรงเรียนสาธิตเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนบริการเรื่องของการร่วมในการวิจัยในการที่จะพัฒนาทั้งด้านการเรียนการสอนและวิชาการด้านอื่นๆนะครับให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางคณะแพทย์นะครับได้มีโครงการศึกษาความปลอดภัยและการตอบสนองภูมิคุ้มกันในการให้วัคซีนโควิด-19 ชนิดไฟเซอร์ในเด็กกลุ่มวัยรุ่นนะครับซึ่งทางอาจารย์ทวิตาก็ได้มาพูดคุยกับผมแล้วก็ทางคณะแพทย์ก็ได้คุยร่วมกันว่าหารือร่วมกันว่าในส่วนของโครงการนี้นะครับเรามองว่าก็เป็นประโยชน์ใน3ระดับนะครับระดับที่1ก็คือระดับตัวกลุ่มนักเรียนที่เป็นกลุ่มอาสาสมัครที่จะให้ข้อมูลนะครับก็คือเด็กกลุ่มนี้เนี่ยก็จะได้รับการตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิดนะครับทั้งก่อนรับวัคซีนหลังรับวัคซีนเข็มที่1และก็หลังรับวัคซีนเข็มที่2นะครับซึ่งก็คงต้องขอความร่วมมือจากนักเรียนและผู้ปกครองนะครับที่สนใจที่จะมาเป็นกลุ่มตัวอย่างที่จะรับการศึกษาครั้งนี้นะครับซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะได้รับการแจ้งผลของภูมิก็เป็นผลในเชิงบุคคลนะครับในส่วนที่2เนี่ยก็เป็นผลในเชิงของโรงเรียนก็คือจากการเก็บข้อมูลและการศึกษาดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่ทำให้โรงเรียนเนี่ยได้รับทราบภูมิคุ้มกันจากกลุ่มตัวอย่างที่จะไปทำนายประชากรว่านักเรียนของเราในภาพรวมเนี่ยมีภูมิคุ้มกันในส่วนของการป้องกันโควิดเนี่ยมากน้อยเพียงใดซึ่งเราก็จะเอานำมาข้อมูลส่วนนี้มาใช้ในการที่จะบริหารจัดการในการเปิดภาคเรียนหรือการจัดการเรียนสอนในภาคเรียนที่2ได้นะครับก็จะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ทางโรงเรียนในระดับที่3ก็คือระดับของประเทศและระดับโลกก็คือหมายความว่าผลจากการวิจัยครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยใ
สังคมนะครับหน่วยงานที่กำหนดเป็นเชิงนโยบายเนี่ยได้ข้อมูลจากการศึกษาเนี่ยนำไปใช้ในการบริหารจัดการในการจัดวัคซีนให้กับนักเรียนแล้วก็การบริหารในเรื่องของการดูแลป้องกันการระบาดของโรคนี้ต่อไปนะครับผมเห็นว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์นะครับก็เลยเสนอผ่านท่านคณบดีนะครับแล้วก็ในหัวหน้าสาขาหัวหน้าส่วนงานนะครับเพื่อให้พิจารณาให้ความเห็นชอบในเบื้องต้นก็เลยจะขอใช้โอกาสนี้ในการประชุมผู้ปกครองนะครับให้ทางคุณหมออาจารย์ทวิตานะครับมาให้รายละเอียดทั้งในส่วนของเรื่องของวัคซีนป้องกันโควิดชิ้นไฟเซอร์นะครับแล้วก็โครงการวิจัยต่างๆนะครับก็คิดว่าในส่วนนี้ก็คงจะมอบเวลาให้กับคุณหมอนะครับในการที่จะมานำเสนอในส่วนนี้นะครับก็มีคำถามนะครับจากคนผู้ปกครองเนาะเดี๋ยวต้องถามอาจารย์เฟิร์นว่าเราจะเอาไว้ตอนท้ายเลยดีไหมครับเดี๋ยวจะรบกวนผู้อำนวยการค่ะตอบคำถามในช่วงนี้เลยค่ะพอดีต้องขออภัยทุกท่านนะคะเนื่องจากว่าพอดีซูมเวบินาร์ค่ะรองรับได้ที่ 1,000 คนนะคะตอนนี้ก็เลยติดปัญหาว่าจะมีผู้ปกครองหลายๆท่านค่ะที่ไม่สามารถเข้ามาร่วมในตอนนี้ได้นะคะก็เลยอาจจะขออนุญาตค่ะท่านผู้อำนวยการค่ะตอบคำถามที่มีได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเป็นในส่วนของคุณหมอค่ะแล้วก็ผู้ปกครองนะคะไม่ต้องกังวลนะคะทางโรงเรียนได้อัดวิดีโอไว้แล้วค่ะถ้าวิดีโอเนี่ยเรคคอร์ดเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็จะส่งลิงก์ไปให้ทางกับผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยค่ะฉะนั้นตอนนี้อาจจะรบกวนหออตอบคำถามค่ะในช่องแชทได้ก่อนเลยค่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ดูคำถามบางคำถามน่าจะตอบไปบ้างแล้วนะครับนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนได้ที่ไหนนะครับหนึ่งก็คือรายชื่อเวลาในการฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางโรงเรียนจะแจ้งกับอาจารย์ที่ปรึกษานะครับแล้วก็อาจจะนำขึ้นเว็บของโรงเรียนนะครับก็ติดตามได้ทั้งสองที่นะครับการฉีดวัคซีนนักเรียนต้องใส่ชุดนักเรียนด้วยหรือไม่การฉีดวัคซีนนะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับก็ขอให้นักเรียนสวมชุดพละนะครับเพราะว่าเพื่อความสะดวกในการที่เราจะช่วยดูแลนักเรียนนะครับเพราะว่าในวันดังกล่าวเนี่ยก็จะมีบุคคลภายนอกที่เข้ามาฉีดด้วยนะครับก็อย่าให้เรามีความเป็นเอกภาพเหมือนกันนะครับเห็นเลยว่าอ๋อนี่นักเรียนของเราเนาะถ้ามีปัญหาเราช่วยดูแลได้สะดวกนะครับเพราะนั้นขอให้นักเรียนใส่ชุดพละศึกษามาในวันเข้ารับวัคซีนนะครับชุดชุดนักเรียนนะครับมีคำถามครับผอ.ถามว่ามีผู้ปกครองนะคะเสนอว่าทางโรงเรียนจะสามารถช่วยลดความติดขัดในการรับส่งนักเรียนบริเวณจุดฉีดวัคซีนโดยให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนที่โรงเรียนและทางโรงเรียนจับรถไปส่งนักเรียนที่จุดฉีดแล้วก็กลับมาส่งที่โรงเรียนเมื่อฉีดเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองไปรอรับที่โรงเรียนได้หรือไม่ค่ะขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราเนื่องจากว่าวันดังกล่าวเนี่ยมีนักเรียนต้องรับวัคซีนเนี่ยนะครับประมาณเกือบ 1,000 คนนะครับแล้วก็เราก็มีข้อจำกัดเรื่องรถที่จะรับส่งนักเรียนนะครับเพราะว่าปัญหาที่ตามมาคือเมื่อมีระบบการขนส่งมวลชนเนี่ยก็ต้องมีการทำความสะอาดหลังจากที่เด็กลงจากรถแล้วนะครับก็ต้องทำความสะอาดซึ่งก็จะเป็นภาระในส่วนของโรงเรียนที่จะต้องช่วยดูแลส่วนนี้เนาะบุคลากรของเรานะครับเรามีบุคลากรประมาณ80คนเนี่ยต้องไปช่วยในส่วนของศูนย์บริการวัคซีนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับส่วนบุคลากรอื่นๆก็ต้องช่วยดูแลอำนวยความสะดวกเรื่องบริหารจัดการจราจรหรือว่าการดูแลนักเรียนนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่สะดวกตรงนี้เนาะผู้ปกครองอาจจะส่งบุตรหลานนะครับแล้วก็สามารถจะมาจอดรอบุตรหลานที่โรงเรียนสาธิตได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะจัดบริการส่วนของพื้นที่จอดรถให้นะครับแล้วก็อาจจะนัดหมายเวลาโทรศัพท์ถ้าสามารถติดต่อบุตรหลานได้ว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วนไปรับนะครับก็ใช้เวลาประมาณไม่เกิน10นาทีนะครับจากโรงเรียนสาธิตไปหอประชุมมช.นะครับคงจะเป็นอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเราคงจะไม่สะดวกเนาะในการที่จะจัดหารถไปรับส่งแล้วก็ในส่วนของการดูแลความสะอาดหลังจากที่เด็กขึ้นรถลงรถแล้วด้วยนะครับคำถามคือบัตรประชาชนสามารถใช้สำเนาได้หรือไม่ค่ะไม่ได้ครับต้องเป็นบัตรประชาชนตัวจริงครับเพราะว่ามันจะมีชิปในบัตรประชาชนอยู่ซึ่งเขาต้องเสียบเข้าไปในเครื่องแล้วก็อ่านระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์นะครับต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงไปเด็กหอพักนะครับมีเด็กคำถามเด็กหอพักถ้าเด็กหอพักเนี่ยเดี๋ยวทางอาจารย์ที่ดูแลฝ่าย
ฝ่ายที่ดูแลหอพักเนี่ยจะประสานงานกับเด็กนะครับถ้าเด็กไม่สะดวกในการเดินทางเนี่ยในเด็กกลุ่มนี้เดี๋ยวโรงเรียนอาจจะช่วยดูแลอำนวยความสะดวกให้นะครับเพราะว่าเด็กอาจจะไม่สะดวกในการเดินทางไปนะครับเดี๋ยวส่วนกลุ่มนี้เนื่องจากว่ามีจำนวนไม่มากเดี๋ยวโรงเรียนจะพยายามช่วยดูแลนะครับแต่เด็กนักเรียนปกติส่วนใหญ่ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยอาจจะขอความร่วมมือผู้ปกครองนะครับว่าขอส่งบุตรหลานที่หอประชุมมช.นะครับกรณีที่พิมพ์เอกสารมาแล้วนะคะเตรียมไว้แล้วแต่ว่าไม่ได้พิมพ์แบบหน้าหลังค่ะจะใช้ได้ไหมจะหรือว่าจะต้องไปพิมพ์ใหม่ค่ะขอความร่วมมือว่าอาจจะถ่ายเอกสารก็ได้นะครับก็ถ่ายเป็นเอกสารหน้าหลังคือเหตุผลที่ต้องทำอย่างนี้เพราะว่าทางหน่วยที่เป็นคนรวบรวมข้อมูลวัคซีนเนี่ยคือโรงพยาบาลมหาราชเนี่ยอยากให้อยู่ในหน้าเดียวกันอยู่ในแผ่นเดียวกันเพราะว่าเวลาเก็บข้อมูลจะได้สะดวกนะครับก็เลยไม่อยากให้แยกเป็นหน้าหลังเพราะว่าเกิดมันฉีกขาดไปอะไรไปเนี่ยนะครับมันจะทำให้มีปัญหาในส่วนของการติดตามข้อมูลนะครับค่ะแล้วก็อีกกรณีนึงคือสำหรับผู้ปกครองที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะผู้ปกครองบอกว่าได้โหลดเอกสารลงลายมือชื่อค่ะลงวันที่ใส่ให้เรียบร้อยหมดแล้วค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าอยู่ต่างจังหวัดเกรงว่าจะส่งมาไม่ทันแบบนี้จะทำยังไงดีคะเดี๋ยวจะรีบหารือให้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือคงต้องส่งไทยสนีหรือส่งบริษัทเอกชนเนาะวันนี้หายต้องรีบส่งให้มาให้ทันนะครับมีเวลาอยู่5วันผมว่าน่าจะทันอยู่นะครับคือปัญหาของเอกสารเนี่ยเนื่องจากว่าทางหน่วยงานที่รับบริการในการจัดวัคซีนให้กับเด็กเนี่ยย้ำมาเลยนะครับว่าต้องเป็นเอกสารตัวจริงนะครับแล้วต้องเซ็นโดยผู้ปกครองเท่านั้นนะครับมันขอความร่วมมือผู้ปกครองนะครับว่าขอให้รีบส่งมาก่อนนะครับแล้วทางเรียนจะประสานให้ในเคสดังกล่าวนะครับแต่ให้ผู้ปกครองรายงานให้เจ้าที่ปรึกษาทราบถึงการดำเนินการในส่วนนี้นะครับว่าเป็นแล้วถึงไหนเนาะแล้วเราจะได้ประสานกับทางโรงพยาบาลมหาราชให้นะครับในเบื้องต้นว่าจะดำเนินการอย่างไรถ้าเอกสารมาไม่ทันนะครับวันฉีดค่ะชุดพละที่ใส่อนุญาตแค่เสื้อสีม่วงของโรงเรียนใช่ไหมคะชุดพละมีหลายสีอะไรเงี้ยค่ะแบบว่าจะกาสีได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะขอเป็นชุดพละโรงเรียนดีกว่าครับเพราะว่าชุดกีฬาสีก็จะแตกต่างเนาะแต่ละปีแต่ละรุ่นก็จะมีเสื้อชุดกีฬาสีลวดลายไม่เหมือนกันนะครับก็เพื่อคือเรียนอย่างนี้นะครับว่าในวันดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีคุณครูของเราอย่างเดียวนะครับมีบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในหอประชุมนะครับเพราะเขาก็จะสังเกตได้ง่ายว่าอ๋อถ้าเป็นชุดแบบนี้คือนักเรียนสาธิตเพราะว่าในวันดังกล่าวเนี่ยนะครับมีคนที่มาฉีดทั้งซีโนแวคมีทั้งแอสตราเซเนกานะครับมีทั้งไฟเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีจุดในการที่จะจัดบริการวัคซีนเนี่ยแยกกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นชุดสีม่วงเห็นเลยว่าเป็นนักเรียนสาธิตเนี่ยเขาจะได้เรียกไปเข้ารับวัคซีนได้ถูกต้องนะครับอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมถึงต้องขอเป็นชุดพละนักเรียนนะครับค่ะอันนี้เป็นถือเป็นขอเป็นคำถามสุดท้ายในช่วงนี้ก่อนนะคะอันนี้ถามเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนค่ะว่าสำหรับนักเรียนชั้นม.6ค่ะจะมีการวางแผนยังไงหรือว่าอาจจะสิ้นสุดเมื่อไหร่เพราะว่าจะได้เตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยค่ะตอนนี้ในช่วงของเทอมที่สองเนี่ยก็จะเข้าสู่การเรียนกลางภาคเนาะเพราะผมคิดว่าม.6เนี่ยในปีการศึกษานี่ของม.6แทบจะออนไลน์กันทั้งปีแล้วนะจันเฟิร์นเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตามเวลาถึงสิ้นปีเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นช่วงของใกล้ไฟนอลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ของม.6ก็จะเป็นออนไลน์ตลอดปีการศึกษาแล้วก็โรงเรียนก็จะมีการจัดโครงการในส่วนของการทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนนะครับซึ่งในการหารือกับทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในเบื้องต้นเนี่ยก็จะคงเป็นรูปแบบออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางกิจกรรมในส่วนนี้ก็จะแจ้งให้นักเรียนได้ทราบต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นม.6 เนี่ยน่าจะเป็นออนไลน์ตลอดปีการศึกษานะครับเด็กก็จะจบการศึกษาทันเนาะทันก่อนที่จะมีการสอบอะไรต่างๆใช่ไหมจันเฟิร์นเพราะว่ากำหนดการสอบของม.6 จะเริ่มประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ค่ะโรงเรียนก็จะพยายามจัดการเรียนการสอนในเทอมปกติให้เสร็จสิ้นก่อนนะคะแล้วก็จะมีการติวเข้มให้ค่ะก่อนที่นักเรียนจะไปสู่สนามสอบค่ะงั้นเดี๋ยวของม.6 ยังไงเดี๋ยวอาจจะมีการแจ้งรายละเอียดอีกครั้งนะคะค่ะโอเคค่ะก็ตอนนี้นะคะในส่วนของคุณหมอพร้อมแล้วค่ะผอ.ก็เดี๋ยวยังไงนะคะขออนุญาตในลำดับแรกก็ขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์ดร.ศักดาสวัฒนันท์นะคะผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะที่ให้ข้อมูลกับผู้ปกครองในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวก็อาจจะกลับมาในช่วงท้ายอีกทีหลังจากคุณหมอ
ให้ข้อมูลเสร็จนะคะค่ะในลำดับต่อไปค่ะก็ขออนุญาตเรียนเชิญค่ะรองศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงทวิตยาสุจริตรักษ์ค่ะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มช.นะคะได้มาให้ข้อมูลกับผู้ปกครองค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมความพร้อมในการรับวัคซีนสำหรับนักเรียนค่ะและนำเสนอโครงการวิจัยการศึกษาความปลอดภัยของการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดไฟเซอร์ไบออนเทคในวัยรุ่นค่ะขอเรียนเชิญคุณหมอค่ะก็สวัสดีผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตทุกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณทางท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่ให้โอกาสได้มาบรรยายพร้อมนำเสนอโครงการวิจัยในวันนี้นะคะสำหรับคงใช้เวลาไม่เกิน40นาทีนะคะที่เหลือก็จะให้เป็นช่วงการถามตอบเนาะข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนที่บางผู้ปกครองบางท่านอาจจะยังมีคำถามอยู่นะคะหัวข้อที่ทางโรงเรียนอยากให้พูดในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดไฟเซอร์นะคะสำหรับเด็กนักเรียนนะคะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าพูดในวันนี้ในช่วงที่เป็นข้อมูลเนี่ยไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับวัคซีนชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นพิเศษนะคะของวัคซีนที่มีใช้อยู่ในประเทศไทยณขณะนี้นะคะข้อมูลทั้งหมดก็อ้างอิงตามหลักวิชาการนะคะอันดับแรกที่อยากจะให้ผู้ปกครองเข้าใจก่อนก็คือว่าทำไมนักเรียนหรือว่าเด็กเนี่ยจำเป็นต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เช่นเดียวกับในผู้ใหญ่นะคะอันนี้เป็นข้อมูลตัวเลขที่แสดงให้เห็นนะคะจากการรวบรวมของทางกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่การระบาดระลอกใหม่ก็คือตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงประมาณสิ้นเดือนสิงหาคมนะคะจะเห็นว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยจะหนักเยอะเนี่ยที่ผู้ใหญ่อายุ 18-60 ปีนะคะก็คือติดไปตอนนั้นนะคะตอนประมาณสิ้นเดือนสิงหาคมเนี่ยประมาณ 700,000 รายเนาะอันนี้เฉพาะการระบาดระลอกใหม่นี้นะคะแล้วก็รองลงมาจะเป็นผู้ป่วยเด็กค่ะอายุต่ำกว่า18ปีซึ่งเวลาเราฟังรายงานของกระทรวงในแต่ละวันเนี่ยมันไม่ได้แจกแจงเนาะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมกับจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันเนี่ยเป็นเด็กเท่าไหร่เพราะฉะนั้นบางคนก็เลยจะนึกว่าเด็กเนี่ยไม่เยอะแต่ตรงนี้อยากจะชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วเฉพาะตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นมาเนี่ยผู้ติดเชื้อที่เป็นเด็กต่ำกว่า18ปีเนี่ยอยู่ที่ณสิ้นเดือนสิงหาคมนะคะประมาณ 120,000 รายแต่ว่าตอนนี้เข้าสู่เดือนตุลาคมแล้วตัวเลขเนี่ยขึ้นไปถึงมากกว่า 150,000 รายไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อน้อยที่สุดแต่ความรุนแรงมากที่สุดเพราะมีจำนวนผู้เสียชีวิตที่มากที่สุดสำหรับในเด็กเนี่ยเราเห็นชัดเจนนะคะว่าโอกาสเสียชีวิตเนี่ยน้อยกว่าวัยผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงอายุมากนะคะทีนี้ถ้าเราดูระบาดวิทยาของโรคโควิด -19 ในการระบาดระลอกตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นมาเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปค่ะเพราะว่าในช่วงต้นเดือนเมษายนเนี่ยเห็นว่าสัดส่วนผู้ป่วยเด็กน้อยมากเมื่อเทียบกับผู้ติดเชื้อทั้งหมดในแต่ละวันนะคะแต่เมื่อเวลาผ่านไปเห็นว่าสัดส่วนของผู้ป่วยเด็กเนี่ยก็คือบาร์สีน้ำเงินตรงเนี้ยมันก็มากขึ้นเรื่อยๆจนล่าสุดเนี่ยคิดว่าในตัวเลขที่รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่แต่ละวันในหลักหมื่นเนี่ยหรือ 9,000 กว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตีซะว่าประมาณ 14% ของจำนวนนั้นเนี่ยเป็นผู้ป่วยเด็กนะคะก็คือถือว่าไม่น้อยนะคะแล้วถ้าเราลองมาดูว่าน้อยกว่า18ปีเนี่ยกลุ่มไหนล่ะที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดแน่นอนค่ะก็คือกลุ่มวัยรุ่นอายุ 12-18 ปีก็จะเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดรองลงมาก็คือเด็กโตนะคะ 6-12 ปีแล้วก็เด็กเล็ก 1-6 ปีเรื่องนี้เราก็ไม่แปลกใจเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยก็จะมีไลฟ์สไตล์หรือว่าการดำเนินชีวิตที่ใกล้เคียงกับวัยผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะไปสัมผัสความเสี่ยงต่างๆเนี่ยก็คงไม่แตกต่างกับผู้ใหญ่มากมายนักนะคะแล้วก็การระบาดของระลอกใหม่ก็คือการระบาดของเชื้อสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าติดต่อง่ายมากนะคะจากเดิมสายพันธุ์ดั้งเดิมหรือสายพันธุ์อู่ฮั่นเนี่ย1คนกระจายไปได้ประมาณ 2-2.5 คนแต่เดลต้าเนี่ย1คนกระจายไปได้ถึง 5-8 คนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการติดต่อเนี่ยมันจะเริ่มกลายเป็นการติดต่อในครอบครัวที่มากขึ้นนั่นก็คือสาเหตุที่ผู้ป่วยเด็กเนี่ยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในระยะเวลาที่ผ่านมาและหลายๆท่านก็จะบอกว่าการติดเชื้อในเด็กน่าจะเป็นกลุ่มที่ไม่แสดงอาการหรือว่าอาการไม่รุนแรงก็เป็นความจริงค่ะเมื่อเราเทียบกับผู้ใหญ่กับวัยผู้สูงอายุเนี่ยเนื่องจากเด็กส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีโรคประจำตัวนะคะแต่อย่าลืมค่ะว่าก็มีสัดส่วนของเด็กจำนวนหนึ่งถึงแม้ไม่เยอะที่ติดเชื้อโควิด-19 แล้วก็มีอาการที่รุนแรงหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงที่หลายๆท่านอาจจะเริ่มได้ข่าวมากขึ้นนะคะก็คือเราเรียกว่ามิสซีหรือว่ากลุ่มอาการอักเสบหลายระบบในร่างกายนะคะซึ่งอันเนี้ยเมื่อ
คือมันจะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เมื่อเด็กหายจากโควิด-19แล้วอาจจะกลับมามีอาการหนักจนกระทั่งเสียชีวิตได้จากกลุ่มอาการนี้นะคะเพราะฉะนั้นความจำเป็นที่เราต้องให้เด็กได้รับวัคซีนโควิด-19ก็คือมี3ข้อหลักๆเนี่ยนะคะก็คือ1เด็กก็มีโอกาสติดเชื้อโควิด-19สูงขึ้นในการระบาดรอบล่าสุดนะคะซึ่งเราก็จะเห็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นตามลำดับในช่วงเวลาที่ผ่านมา2ก็คือเด็กเองก็มีโอกาสป่วยรุนแรงหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงโดยเฉพาะยิ่งเด็กที่มีโรคประจำตัวเช่นอ้วนเป็นเบาหวานมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเป็นมะเร็งที่ต้องได้รับยากดภูมิคุ้มกันเด็กที่มีโรคปอดเรื้อรังเด็กที่เป็นหอบหืดชนิดรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมากเด็กที่มีภาวะเรื่องของความผิดปกติทางพันธุกรรมหรือว่าโรคทางระบบประสาทอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีโอกาสที่จะป่วยรุนแรงกว่าเด็กที่แข็งแรงดีแล้วก็อีกคอนเซปต์หนึ่งก็คือเรื่องของภูมิคุ้มกันหมู่ซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะคิดว่าคอนเซปต์นี้ยังมีอยู่จริงหรือเปล่านะคะคือส่วนตัวก็คิดว่าน่าจะยังมีอยู่แต่ว่าปัจจุบันเนื่องจากเป็นสายพันธุ์เดลต้าซึ่งระบาดได้ง่ายมากภูมิคุ้มกันหมู่ที่เราต้องการอาจจะสูงขึ้นไปถึง 85-90% หมายถึงว่าคนในคอมมูนิตี้คือคนในชุมชนเนี่ยจะต้องมีภูมิคุ้มกันไม่ต่ำกว่า85-90%ถึงจะหยุดการระบาดได้เพราะฉะนั้นกว่าที่เราจะไปถึงจุดที่เรามีภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยแน่นอนค่ะฉีดเฉพาะผู้ใหญ่หรือกระตุ้นภูมิคุ้มกันเฉพาะผู้ใหญ่เนี่ยคงไปไม่ถึงจุดนั้นนั่นก็คืออีกหนึ่งเหตุผลที่เด็กเองก็ต้องได้รับวัคซีนเพื่อที่จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่เช่นเดียวกันนะคะถามต่อว่าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19ที่สามารถให้ในเด็กได้ในปัจจุบันเนี่ยมีชนิดไหนบ้างนะคะทำไมถึงรัฐบาลถึงได้คิกออฟตัวของไฟเซอร์เป็นหลักนะคะถ้าเราดูข้อมูลตรงนี้จะเห็นว่าวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยจนถึงปัจจุบันนี้มี2ชนิดนะคะก็คือ Pfizer-BioNTech หรือ Pfizer เนี่ยแหละนะคะกับวัคซีน Moderna ซึ่งปัจจุบันได้รับการอนุมัติให้ใช้เป็นกรณีฉุกเฉินนะคะสำหรับเด็กวัยรุ่นอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่จนถึงผู้สูงอายุแต่ว่าวัคซีน Moderna เนี่ยยังไม่เข้าประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าถามก็คือเรามีไฟเซอร์เพียงแค่ตัวเดียวที่ได้รับการอนุมัติและมีให้ใช้อยู่จริงนั่นก็คือเหตุผลที่ทำไมรัฐบาลถึงให้ไฟเซอร์ในเด็กนะคะส่วนวัคซีนหลายๆที่หลายๆท่านอาจจะอยากถามก็คือลืมบอกไปค่ะว่าวัคซีนในกลุ่มของไฟเซอร์และโมเดอร์นาเนี่ยเป็นวัคซีนในแพลตฟอร์มที่เราเรียกว่าเป็น mRNA วัคซีนเหมือนกันนะคะแต่ว่าวัคซีนในแพลตฟอร์มอีกแพลตฟอร์มนึงที่หลายๆท่านอยากจะถามก็คือว่าเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายก็คือซีโนแวคกับซีโนฟาร์มใช่ไหมคะอันนี้ทั้ง2ชนิดเราเรียกว่าเป็นวัคซีนที่กำลังอยู่ในระหว่างการยื่นขออนุมัติจากสำนักงานกรรมการอาหารและยาคือยังไม่ได้รับการอนุมัตินะคะอยู่ในระหว่างการที่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในอย.เนี่ยกำลังทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยเมื่อเอามาใช้ในเด็กไทยแต่ตอนนี้ทั้ง2บริษัทได้ยื่นเรื่องเข้าไปแล้วเพื่อขออนุมัติให้ใช้ได้ในเด็กตั้งแต่3ปีขึ้นไปเพราะว่ามันมีข้อมูลว่าที่ทางประเทศจีนหรือว่าสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์เนี่ยเริ่มใช้วัคซีนเชื้อตาย2ชนิดเนี้ยในการให้กับเด็กเขาตั้งแต่3ปีขึ้นไปแต่สำหรับประเทศไทยเราบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับการอนุมัตินะคะแต่ว่าถ้าเห็นว่าที่กรุงเทพมีใช้ซิโนฟาร์มเนี่ยเป็นเรื่องของงานวิจัยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้วัคซีนที่ขึ้นทะเบียนผ่านอย.ไทยมี2ชนิดก็คือไฟเซอร์กับโมเดอร์นาแต่ที่มีใช้จริงคือไฟเซอร์ตัวเดียวนะคะขอทบทวนนิดนึงนะคะว่าการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีน mRNA เป็นยังไงเนาะเพราะเดี๋ยวมันจะลิงก์กับเรื่องของโครงการวิจัยนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือเขาจะเอา mRNA ที่ทำหน้าที่สร้างโปรตีนหนามของเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19เนี่ยนะคะไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19มันจะมีหนามอยู่ซึ่งหนามเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เชื้อเนี่ยติดเข้ามาสู่ร่างกายมนุษย์ได้เพราะฉะนั้นการสร้างวัคซีนก็จะเอาส่วน mRNA ซึ่งเป็นสารพันธุกรรมของไวรัสเนี่ยที่ทำหน้าที่ในการสร้างโปรตีนหนามเนี่ยมาทำเป็นวัคซีนซึ่งเมื่อฉีดเข้ามาในร่างกายคนแล้วเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันอยู่2ระบบด้วยกันนะคะคือระบบภูมิคุ้มกันที่เราเรียกว่าภูมิคุ้มกันสารน้ำหรือแอนติบอดีก็คือตัว Y สีเขียวๆตรงนี้กับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันระบบเซลล์ก็คือตัว T ตรงเนี้ยนะคะก็คือ T เซลล์และจริงๆก็มี B เซลล์ร่วมด้วยก็เป็นระบบการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายอีกระบบนึงนะคะทั้ง2ระบบทั้งภูมิคุ้มกันระบบสารน้ำกับภูมิคุ้มกันระบบเซลล์เนี่ยจะ
ทำหน้าที่ก็คือร่างกายเราสร้างรอไว้ละเมื่อในอนาคตเราติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 หรือว่าไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 เนี่ยภูมิคุ้มกันทั้งสองระบบก็จะทำหน้าที่ในการปกป้องร่างกายเราไม่ให้มีการติดเชื้อโควิด-19 นั่นเองนะคะสำหรับการทำงานของวัคซีนเชื้อตายก็จะคล้ายกันค่ะคือเอาไวรัสที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือไวรัสที่ก่อโรคโควิด-19 เนี่ยมาทำให้ตายโดยสารเคมีโดยความร้อนอะไรก็ตามแล้วผลิตเป็นวัคซีนพอฉีดเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะคะมันก็จะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายก็คือทั้งระบบ T เซลแล้วก็แอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกันทั้งระบบเซลแล้วก็ระบบสารน้ำเพื่อที่จะทำให้ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันรออยู่ละเมื่อเราไปเจอไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 ปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้เกิดการปกป้องไม่ให้มีการติดเชื้อได้นั่นเองนะคะหลักการโดยทั่วไปจะแตกต่างกันเล็กน้อยในขั้นตอนของการผลิตวัคซีนเช่นนี้แต่ในที่สุดร่างกายเราก็จะถูกกระตุ้นภูมิคุ้มกันทั้งระบบเซลล์แล้วก็ระบบสารน้ำหรือแอนติบอดีนั่นเองนะคะทีนี้ถามว่าแนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในปัจจุบันสำหรับเด็กราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ออกคำแนะนำมาเป็นระยะนะคะซึ่งคำแนะนำล่าสุดเนี่ยคือฉบับที่3วันที่22กันยายนที่ผ่านมาซึ่งได้เขียนชัดเจนนะคะว่าชนิดของวัคซีนที่แนะนำในเด็กแล้วก็วัยรุ่น12ปีขึ้นไปตอนนี้ที่ขึ้นทะเบียนให้ใช้ได้เนี่ยมีเพียงชนิดของ mRNA ที่เป็น Pfizer BioNTech เท่านั้นแต่ในอนาคตถ้าเรามีวัคซีนชนิดที่มากขึ้นนะคะคืออาจจะเริ่มมีวัคซีนมาขึ้นทะเบียนสำหรับเด็กมากขึ้นเนี่ยทางรายวิทยาลัยกับสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กก็ได้เขียนช่องไว้ว่าก็สามารถใช้ได้ถ้าเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผ่านอย.ของเราอะนะคะให้ใช้ได้ในเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีอนาคตถ้ามียี่ห้ออื่นก็สามารถเลือกใช้ได้เช่นเดียวกันทีนี้คำแนะนำก็คือว่าอันนี้อย่างที่บอกนะคะว่าเนื่องจากวันที่ออกคำแนะนำฉบับนี้เนี่ยตอนนั้นก็มีเฉพาะไฟเซอร์ซึ่งก็หมายถึงตอนนี้ด้วยตอนนี้ก็ยังมีเฉพาะไฟเซอร์เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เน้นก็จะเป็นไฟเซอร์เป็นหลักนะคะแล้วก็คำแนะนำต่อมาที่เป็นคำถามที่โดนถามเยอะมากเลยนะคะก็คือเรื่องว่าจะฉีดกี่เข็มห่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมคะสำหรับปัจจุบันนะคะวัยรุ่นทุกคนก็คือ 16-18 ปีตอนนี้เราแนะนำว่าให้ฉีด2เข็มห่างกัน3สัปดาห์สำหรับไฟเซอร์แต่ถ้าโมเดอร์นามันต้องห่างกัน4สัปดาห์นะคะเขาก็เลยเขียนว่า 3-4 สัปดาห์เนาะแต่ว่าถ้าอายุ 12-16 ปีนะคะถ้ามีโรคประจำตัว7โรคก็ได้แก่พวกอ้วนเบาหวานโรคปอดโรคหัวใจโรคระบบประสาทโรคทางพันธุกรรมโรคภูมิกันบกพร่องหรือว่าโรคมะเร็งรวมถึงพวกไตวายเรื้อรังพวกนี้อันเนี้ยต้องฉีด2เข็มเช่นเดียวกันนะคะห่างกัน3สัปดาห์สำหรับไฟเซอร์แต่ว่าในกรณีที่อายุ 12-16 สัปดาห์ที่แข็งแรงดีถ้าเป็นผู้หญิงตอนนี้นะคะคำแนะนำฉบับล่าสุดนะคะคือฉีด2เข็มห่างกัน3สัปดาห์แต่สำหรับเด็กชายที่อายุ 12-16 ปีตอนนี้นะคะคำแนะนำฉบับล่าสุดคือฉีดเข็มแรกไปก่อนในระหว่างนี้ซึ่งตัวเองได้เพิ่งโทรคุยกับผู้ใหญ่ในกระทรวงกับสมาคมมานะคะก็คือว่าคำแนะนำของเข็มที่2สำหรับเด็กผู้ชาย 12-16 ปีเนี่ยก็ใกล้จะออกคำแนะนำฉบับใหม่มาเพราะฉะนั้นก็ขอให้รอติดตามข้อมูลนิดนึงเพราะว่าระหว่างที่เราคิกออฟกันไป1สัปดาห์ที่หลายๆจังหวัดรวมถึงเชียงใหม่ก็คือสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีระบบการเก็บข้อมูลนะคะรวมถึงการเก็บเรื่องของผลข้างเคียงต่างๆและคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญก็จะเอามานั่งพิจารณาว่าสำหรับเด็กผู้ชาย 12-16 ปีเนี่ยเราจะแนะนำเข็มที่2เมื่อไหร่หรือไม่อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ณวันนี้คือฉีดเข็มแรกไปก่อนค่ะแล้วรอติดตามข้อมูลว่าเข็มที่2จะได้ฉีดตามเหมือนเช่นเดียวกับเด็กผู้หญิงหรือเปล่าแต่สำหรับเด็กผู้หญิงก็คือฉีด2เข็มไปเลยห่างกัน3สัปดาห์นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เราถือว่าเป็นความสมัครใจของทั้งตัวเด็กแล้วก็ผู้ปกครองเองนะคะเพราะเป็นเด็กโตเนาะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะตัดสินใจอย่างไรก็ตามเด็กก็ควรที่จะมีสิทธิ์ได้ไปโรงเรียนหรือทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างเท่าเทียมกันนะคะไม่ได้เป็นข้อห้ามแต่อย่างใดในแง่ของการปฏิบัติตัวก่อนแล้วก็หลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 นะคะอันนี้เป็นของผู้ใหญ่แต่ตัวเองนั่งดูแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากของเด็กนะคะก็เลยขอเอาอินโฟกราฟิกมาใช้เลยก่อนฉีดเนี่ยนะคะก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ
ไม่ต้องตื่นเต้นหรือว่าเครียดเนาะแล้วก็รับประทานอาหารหรือดื่มน้ำให้เพียงพอเพราะว่าเริ่มเห็นแล้วว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีการคิกออฟในต่างจังหวัดเนี่ยน้องๆบางคนก็คือนักเรียนบางคนเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็ไม่ได้ทานอาหารเช้าไปแล้วก็ไปอาจจะมีอาการหน้ามืดเป็นลมในระหว่างที่รอฉีดวัคซีนนะคะก็รับประทานอาหารเช้าไปให้เพียงพอนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอตอนนี้เราไม่ได้เชื่อคอนเซ็ปต์ของการดื่มน้ำ1ลิตร2ลิตรว่ามันจะช่วยลดอาการข้างเคียงก็คือดื่มน้ำให้เพียงพอที่เราดื่มในแต่ละวันนะคะแต่ว่าถ้าวันนั้นเนี่ยที่เป็นวันนัดฉีดวัคซีนเช่นโรงเรียนสาธิตจะได้ฉีดวันที่15ตุลาเนี่ยรู้สึกว่าลูกเนี่ยมีอาการมีไข้มีรู้สึกไม่สบายยังไงเนี่ยก็คืออาจจะมีการขอให้เลื่อนนัดไปก่อนได้แต่ว่าให้แจ้งที่ศูนย์ฉีดก็ได้ค่ะที่นั่นก็จะมีแพทย์ประจำอยู่เนาะหรือมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการคัดกรองเนี่ยก็แจ้งให้เขาทราบก็ได้ค่ะว่าวันนี้รู้สึกว่าลูกจะมีไข้หรือว่ารู้สึกไม่สบายซึ่งเขาก็จะพิจารณาว่าจะเลื่อนหรือเปล่านะคะแล้วเลื่อนไปปุ๊บจะเลื่อนเป็นวันไหนก็จะมีการออกวันนัดใหม่ให้นะคะสำหรับลูกหรือว่าเด็กที่มีโรคประจำตัวเนี่ยก็สามารถกินยาที่เป็นยาประจำของตัวเองเนี่ยได้เช่นเดิมไม่ต้องลดยาตัวไหนไม่ต้องเพิ่มยาตัวไหนนะคะยกเว้นอย่างเดียวก็คือแพทย์ประจำเจ้าของไข้เนี่ยสั่งว่าให้หยุดแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ทราบก็คือไม่มีโรคไหนที่ต้องหยุดยาก่อนมารับวัคซีนนะคะแต่ว่าอันเนี้ยก็แล้วแต่เนาะปกติถ้าเราก่อนไปฉีดวัคซีนเราก็ไม่ค่อยได้กินยาลดไข้หรือยาแก้ปวดอยู่แล้วนะคะแล้วก็พยายามไปถึงสถานที่นัดก่อนเวลาแล้วก็เตรียมเอกสารให้พร้อมซึ่งคิดว่าทางโรงเรียนได้แจ้งแล้วว่าเอกสารอะไรบ้างที่จะต้องเตรียมไปในวันที่ไปฉีดวัคซีนนะคะณวันฉีดเนี่ยที่ศูนย์ฉีดหอประชุมมช.เนี่ยเขาก็จะมีการลงทะเบียนเนาะมีการวัดไข้แต่ปัจจุบันเราไม่ได้วัดชีพจรกับความดันโลหิตละนะคะจะมีการซักประวัติคัดกรองประเมินความเสี่ยงแล้วก็ลงนามยินยอมในการรับวัคซีนนะคะหลังจากนั้นก็จะมีจุดถัดไปที่ให้เด็กเนี่ยไปรับวัคซีนซึ่งปกติเราก็จะฉีดเข้ากล้ามนะคะสำหรับไฟเซอร์ก็ให้เลือกแขนข้างที่ไม่ถนัดเนาะแต่จริงๆก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะฉีดที่ต้นแขนขวาหรือซ้ายแต่ปกติก็จะฉีดต้นแขนข้างที่ไม่ถนัดเพราะว่าหลังฉีดมันอาจจะมีอาการปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีดได้ประมาณ 2-3 วันก็จะถ้าเป็นแขนข้างที่ไม่ถนัดก็จะไม่ได้ลำบากกับการใช้ชีวิตมากนักนะคะแล้วก็พอฉีดเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีจุดพักรอสังเกตอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นในเวลาแรกนะคะก็คือเราก็จะให้น้องๆเนี่ยนั่งรอที่จุดพักรอเนี่ยประมาณ30นาทีซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะมีพยาบาลแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำแล้วก็ observe ก็คือสังเกตอาการอยู่ถ้าตัวเด็กเองรู้สึกว่าไม่สบายหรือมีอาการอะไรก็ตามสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็จะมีคุณหมอประจำอยู่ที่จุดนั้นคอยปฐมพยาบาลเช่นเดียวกันถ้ายังไม่ได้โหลดแอปหมอพร้อมก็ในระหว่างที่นั่งรอ30นาทีก็สามารถที่จะโหลดแอปหมอพร้อมรอไว้ในมือถือได้นะคะหลังฉีดกลับไปบ้านแล้วจะมีโอกาสที่จะมีไข้มีปวดบวมแดงร้อนมันก็เหมือนฉีดวัคซีนอื่นๆทั่วไปนะคะประมาณ 1-2 วันหลังฉีดหรือบางคนก็อาจจะยาวนานกว่านั้นนะคะแต่ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงถ้ามีไข้ปวดศีรษะสามารถที่จะกินยาลดไข้หรือยาแก้ปวดได้ไม่ได้เป็นข้อห้ามนะคะแล้วก็หากมีอาการที่รู้สึกว่ามันเยอะเช่นไข้สูงมากมีลักษณะคล้ายลมพิษเป็นผื่นหน้ามืดเป็นลมใจสั่นเจ็บอกพวกนี้ก็สามารถที่จะรีบพามาพบแพทย์ได้นะคะเพื่อที่จะดูว่ามันมีความสัมพันธ์กับวัคซีนหรือเปล่านะคะโดยที่ตอนที่พามาพบแพทย์ก็กรุณาให้ประวัติแพทย์ด้วยว่าเพิ่งไปรับวัคซีน mRNA ชนิดไฟเซอร์มานะคะตอนนี้ทางกระทรวงก็บอกว่าอยากจะให้น้องๆ 12-17 ปีที่จะฉีดวัคซีนเนี่ยไปโหลดแอปหมอพร้อมเพราะว่ามันก็จะบันทึกข้อมูลการฉีดของวัคซีนเราในแต่ละเข็มแล้วก็พอฉีดครบมันก็จะเหมือนเป็นวัคซีนเซอร์ติฟิเคทหรือว่าประกาศนียบัตรออกมาว่าฉีดวัคซีนครบกี่เข็มแล้วนะคะสองก็คือมันจะมีระบบของการประเมินอาการไม่พึงประสงค์ไว้ด้วยเพราะฉะนั้นก็คือน่าจะเป็นอะไรที่มีการติดตามอาการเป็นระยะนะคะโดยแอปหมอพร้อมเพราะงั้นก็เป็นแอปที่อยากจะให้ทุกคนโหลดเข้าไปนะคะอีกภาวะหนึ่งซึ่งหลายๆท่านก็จะค่อนข้างกังวลเนาะว่าได้ยินข่าวมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19ชนิด mRNA จริงต้องบอกงี้ค่ะว่าเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบแล้วก็เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเนี่ยเมื่อตอนที่ทำวิจัยทางคลินิกเฟสที่3ที่ต่างประเทศเนี่ยไม่ได้เจอภาวะนี้เพราะว่ามันเจอน้อยนะคะเป็นหลัก10ต่อล้านโดสเพราะฉะนั้นตอนทำวิจัยเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นภาวะนี้แต่พอเอาวัคซีนเนี่ยมาใช้ฉีดกันเยอะๆระดับหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านคนเนี่ย
ก็จะเริ่มเห็นภาวะข้างเคียงที่อาจจะรุนแรงแต่พบได้น้อยเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมานะคะจากตัวเลขของต่างประเทศเนี่ยเราก็เริ่มเห็นแล้วว่ามีรายงานแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะมีความสัมพันธ์กับวัคซีนโควิด-19ชนิด mRNA ก็คือหมายถึงทั้งไฟเซอร์แล้วก็ Moderna นะคะภาวะนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรเท่าที่เราดูอุบัติการณ์มานะคะเจอประมาณถ้ารวมทุกอายุเนี่ยก็ประมาณ 12.6 ต่อล้านโดสนะคะคือฉีดไปล้านโดสเนี่ยเจอประมาณ 12-13 ล้านนะคะที่ได้รับการยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนจริงๆแต่พอมาวิเคราะห์มากขึ้นเนี่ยก็คือว่ามักจะตามหลังเข็มที่2มากกว่าเข็มที่1และส่วนใหญ่จะเป็นในเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงอายุน้อยมากกว่าอายุมากแล้วก็มาจะเกิดในช่วงไม่เกินสัปดาห์แรกหลังที่ฉีดวัคซีนในแต่ละโดสนะคะจะเจอโดส2เยอะกว่าเนาะก็เลยเป็นที่มาว่าเมื่อกี้คำแนะนำของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งสมาคมโรคติดเชื้อจึงออกมาว่าสำหรับเด็กผู้ชายอายุน้อยก็คือ2-16ปีเข็มที่2เนี่ยอาจจะให้รอดูข้อมูลก่อนนะคะในเรื่องของความปลอดภัยนะคะว่าจะเราจะแนะนำเข็มที่2 อย่างไรซึ่งถ้าเกิดว่าเกิดอาการขึ้นเนี่ยนะคะก็ตอนนี้ทางราชวิทยาลัยเนี่ยก็ได้มีแนวทางการวินิจฉัยแล้วก็การรักษาเรื่องของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบแล้วก็เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีแนวทางชัดเจนนะคะก็คือถ้าเกิดว่าผู้ปกครองคิดว่าลูกเนี่ยมีปัญหาตรงนี้หลังรับวัคซีนหรือเปล่าก็สามารถพามาพบแพทย์ได้ซึ่งก็จะมีแนวทางการวินิจฉัยการรักษาที่เป็นแนวปฏิบัติเหมือนกันทั้งประเทศนะคะการสังเกตเราจะทำยังไงนะคะการสังเกตก็คืออย่างของราชวิทยาลัยกุมารที่ออกมาในประกาศฉบับวันที่22กันยายนก็เขียนว่าหลังรับวัคซีน mRNA ไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์ Moderna เนี่ยในแต่ละเข็มเนี่ยเราแนะนำให้งดออกกำลังกายอย่างหนักหรือทำกิจกรรมอย่างหนักประมาณ1สัปดาห์นะคะหลังจากที่ได้รับวัคซีนทีนี้การตีความว่าการออกกำลังกายอย่างหนักหรือกิจกรรมอย่างหนักก็คือแบบออกกำลังกายจริงๆนะคะส่วนการใช้ชีวิตตามปกติในแต่ละวันเนี่ยก็สามารถทำได้ตามปกตินะคะไม่ใช่หมายถึงว่าเราจะต้องนอนพักอย่างเดียว7วันก็ไม่ถึงขนาดนั้นเราก็สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้แต่งดการไปทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายที่มันหนักกว่าปกตินะคะเพราะว่ามันอาจจะไปทำให้เกิดผลข้างเคียงเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้มากขึ้นนะคะแล้วเราก็ต้องการที่จะสังเกตอาการข้างเคียงเหล่านี้เพราะฉะนั้นในช่วง7วันแรกหรือจริงๆแล้วอาจบางคนอาจจะยาวไปถึง2สัปดาห์หลังรับวัคซีนเนี่ยก็อยากจะให้สังเกตอาการซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งหลังโดสที่1แล้วก็โดสที่2นะคะอาการที่ต้องเฝ้าระวังมีอะไรบ้างก็เจ็บแน่นหน้าอกหอบเหนื่อยง่ายหรือบางคนจะใช้คำว่าหายใจไม่อิ่มนะคะใจสั่นหรือว่าหมดสติเป็นลมพวกนี้ก็เป็นอาการที่อาจจะบ่งชี้ว่าเอ๊ะมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็สามารถที่จะพาไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามีแนวทางปฏิบัติออกมาเป็นทางการแล้วนะคะก็จะมีแนวของการวินิจฉัยการรักษาที่เหมาะสมต่อไปสำหรับเด็กคนที่เคยมีประวัติเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือว่าเคยมีหัวใจล้มเหลวอะไรมาก่อนอันนี้ให้แนะนำนะคะให้ไปปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้นะที่รักษาเป็นประจำอยู่แล้วประเมินภาวะก่อนว่าสามารถเข้ารับวัคซีนชนิดนี้ได้หรือเปล่านะคะแต่อย่างไรก็ตามจากข้อมูลทั่วโลกออกมาตรงกันค่ะว่าถึงแม้ว่าเราจะเจอภาวะข้างเคียงก็คือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือยุบหัวใจอักเสบจากวัคซีน mRNA ก็ตามนะคะหลักก็คือเฉลี่ยทุกกลุ่มอายุประมาณ12ต่อล้านโดสเนี่ยอย่างไรก็ตามถ้าเราไม่ฉีดวัคซีนแล้วเราติดเชื้อโควิด-19แล้วป่วยมีโอกาสเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบยุบหัวใจอักเสบสูงกว่าถึง6เท่าเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าเมื่อเราชั่งน้ำหนักแล้วเนี่ยผลข้างเคียงเกิดได้แต่เจอได้น้อยมากแต่ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการฉีดวัคซีนนั้นมีมากกว่านะคะทางประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขก็ยังคงแนะนำให้มีการฉีดวัคซีนต่อไปนะคะรวมถึงที่อเมริกาด้วยก็แนะนำเช่นเดียวกันนะสำหรับประเทศไทยเนื่องจากเราเพิ่งเริ่มฉีดในเด็กก็มีข้อมูลของทางราชวิทยาลัยกุมารออกมาเหมือนกันว่าตอนที่เราฉีดไปได้ประมาณ 130,000 โดสสำหรับไฟเซอร์นะคะเพราะว่าทางกรุงเทพแล้วก็เขตพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยเริ่มฉีดก่อนจังหวัดเราเนาะตอนที่ฉีดไปประมาณ 130,000 โดสเนี่ยมีรายงานของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในเด็กที่ยืนยันนะคะว่าเกี่ยวข้องกับอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับวัคซีนโดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเคสแล้วเนี่ยประมาณ3รายนะคะบางท่านอาจจะได้ยินข่าวนะว่ามีเด็กชายเสียชีวิตนะคะหลังจากฉีดวัคซีน
สรุปแล้วนะคะไม่ได้เกิดจากการฉีดวัคซีนนะคะอันนั้นเป็นเด็กอายุ12ปีที่มีโรคประจำตัวก็คือเบาหวานรักษาที่รามาธิบดีแล้วก็เริ่มมีอาการคือฉีดตั้งแต่14กรกฎาคมเนาะเริ่มมีอาการคือ12สิงหาคมก็คือประมาณเดือนหนึ่งหลังจากนั้นเด็กก็มีคลื่นไส้อาเจียนกินข้าวได้น้อยแต่ว่าบอกว่าไม่มีมือสั่นใจสั่นไม่มีซึมไม่เจ็บหน้าอกไม่เหนื่อยไม่มีไข้แล้วพอวันที่13สิงหาก็คือพบว่านอนไม่รู้สึกตัวพาไปที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก็พบว่าเสียชีวิต14สิงหาเนี่ยเขาได้ทำการชันสูตรด้วยนะคะซึ่งตอนแรกก็หลายท่านเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือเปล่าปรากฏว่าเขาได้เอาชิ้นเนื้อไปตรวจเนี่ยพบว่าไม่ได้พบการอักเสบที่กล้ามเนื้อหัวใจแต่สิ่งที่พบคือระดับน้ำตาลในสารน้ำในลูกตาเนี่ยสูงมากซึ่งก็เลยทำให้สันนิษฐานว่าสาเหตุของการเสียชีวิตน่าจะมาจากโรคเบาหวานเรื้อรังที่เป็นโรคประจำตัวของเขามากกว่าที่จะเกี่ยวข้องกับวัคซีนเพราะฉะนั้นสรุปรายนี้การเสียชีวิตไม่ได้เกิดจากวัคซีนนะคะสุดท้ายก็คือเรื่องของการเปิดสถานศึกษาอย่างปลอดภัยเนาะกระทรวงก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าการฉีดวัคซีนเป็นเพียงหนึ่งในมาตรการที่จะทำให้เราสามารถเปิดโรงเรียนแบบออนไซต์ไปกลับได้อย่างปลอดภัยแต่สิ่งที่โรงเรียนต้องทำก็คือเรื่องของการจัดสิ่งแวดล้อมให้ดีมีอากาศถ่ายเทเว้นระยะห่างแยกกันรับประทานอาหารบุคลากรโดยเฉพาะคุณครูได้รับวัคซีน 100% แล้วก็นักเรียนได้รับวัคซีนตามที่อายุที่สามารถรับวัคซีนได้แล้วก็เคร่งครัดเรื่องมาตรการส่วนบุคคลให้ดีก็จะทำให้เราอาจจะกลับมาเปิดโรงเรียนแบบออนไซต์ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นอันนี้ก็เป็น6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมนะคะที่กระทรวงออกมาว่าแต่ละโรงเรียนควรจะต้องทำโดยเฉพาะเรียนที่จะเปิดเรียนแบบไปกลับนะคะแบบออนไซต์ก็คือเรื่องของการรักษาระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยล้างมือคัดกรองอุณหภูมิลดการแออัดแล้วก็ทำความสะอาดพื้นผิวอยู่เสมอมาตรการเสริมก็คือเด็กๆต้องดูแลตัวเองใช้ช้อนกลางที่เป็นส่วนตัวกินอาหารปรุงสุกใหม่ใช้แอปไทยชนะคัดกรองปลอดเสี่ยงตลอดเวลาและถ้ามีความเสี่ยงต้องรีบกักตัวเองพวกนี้ก็จะทำให้เราสามารถเปิดสถานศึกษาได้อย่างปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าวัคซีนก็เป็นหนึ่งในมาตรการนะคะเราทุกคนต้องช่วยกันเนาะทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ในเมื่อทุกคนยังไม่ปลอดภัยนะคะก็คือเราจะต้องทำให้ทุกคนเนี่ยปลอดภัยนะคะโดยการที่ใช้มาตรการต่างๆที่ทางกระทรวงได้ออกมานะคะ No one is safe until everyone is safe ก็ยังไม่มีใครปลอดภัยจนกว่าทุกคนจะปลอดภัยนะคะสำหรับโรคนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของที่เอามาแบ่งปันให้นะคะสำหรับล่าสุดสำหรับคำแนะนำต่างๆของวัคซีนโควิด-19ในเด็กนะคะคิดว่าถ้ามีคำถามเดี๋ยวตอบทีเดียวช่วงท้ายนะคะก็อย่างที่ท่านคุณครูได้แนะนำไปเนาะว่าสำหรับส่วนตัวเองก็กำลังจะทำอีกหนึ่งโครงการนะคะจริงๆเราทำโครงการวิจัยวัคซีนในผู้ใหญ่มากมายแล้วนะคะตอนนี้ก็เนื่องจากเริ่มมีการมาฉีดวัคซีนในเด็กก็เลยจะมีการทำโครงการวิจัยเพิ่มเติมอีกโครงการนึงนะคะเพื่อศึกษาในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของการให้วัคซีนไฟเซอร์เนี่ยแหละนะคะในวัยรุ่นและจริงๆเราจะทำในผู้ใหญ่ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้จะโฟกัสที่วัยรุ่นที่มีสุขภาพแข็งแรงดีนะคะก็หัวหน้าโครงการวิจัยก็คือตัวดิฉันเองนะคะแล้วก็โครงการวิจัยนี้ก็ได้รับการรับรองให้สามารถดำเนินการวิจัยได้จากทางคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่17กันยายนเดือนที่แล้วนะคะวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยนี้ก็คือเราต้องการจะทำเพื่ออะไรนะคะเราต้องการจะทำเพื่อจะดูว่าวัคซีนไฟเซอร์ไบออนเทคเนี่ยสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันทั้งชนิดสารน้ำและชนิดเซลล์นะคะในวัยรุ่นไทยที่มีสุขภาพแข็งแรงดีได้มากน้อยเท่าไหร่เพราะว่าข้อมูลส่วนใหญ่เราเป็นข้อมูลที่เราอ่านจากเปเปอร์เนี่ยมันจะมาจากต่างประเทศเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อมาฉีดในเด็กไทยซึ่งมีเชื้อชาติมีความแตกต่างกันเนี่ยจะมีความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเป็นอย่างไรนอกจากนั้นก็คือจะศึกษาในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็อาการที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนชนิดนี้ด้วยแล้วก็จะมาวิเคราะห์หาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภูมิคุ้มกันเช่นอายุเกี่ยวไหมเพศเกี่ยวไหมต่อไปนะคะซึ่งใครบ้างที่สามารถจะเป็นอาสาสมัครของโครงการนี้ได้นะคะก็คืออายุตั้งแต่12ปีแต่ไม่เกิน18ปีนะคะจะต้องขออนุญาตนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิน18ปีเนี่ยเราจะตีว่าเป็นอายุของผู้ใหญ่นะคะซึ่งเราก็จำเป็นไปเก็บในอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับเด็กวัยรุ่นเราจะตัดที่ไม่เกิน18ปีณวันที่เข้าร่วมโครงการวิจัยแล้วก็กำลังจะเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ซึ่งอันนี้ก็คือตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะคะ
และสามารถมารับการติดตามในโครงการวิจัยได้เพราะว่าโครงการวิจัยนี้จะมีการนัดทั้งหมด3ครั้งที่จะต้องมาให้ตรงวันนัดนะคะก็คงจะต้องเป็นคนที่สามารถเดินทางมาพบเราได้ทั้งครบทั้ง3ครั้งนะคะแล้วก็ทั้งตัวเด็กแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยยินยอมที่จะให้ลูกเนี่ยเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้นะคะคัดออกเนี่ยมีใครบ้างที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการวิจัยได้นะคะก็คือเคยติดเชื้อโควิด-19ในช่วง3เดือนที่ผ่านมาหรือว่าเป็นกลุ่ม high risk ก็คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเช่นสัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยันว่าเป็นโควิด-19ในช่วง14วันที่ผ่านมาเราอาจจะต้องถูกเจ้าหน้าที่ทางสสจ.บอกว่าเราต้องกักตัวแล้วต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราถือว่ามีความเสี่ยงสูงเราก็ขออนุญาตไม่รับเข้าโครงการเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณอาจจะติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการแล้วมีภูมิคุ้มกันไปแล้วพอเราตรวจภูมิคุ้มกันในโครงการนี้เราก็จะแปลไม่ออกว่าภูมิคุ้มกันนี้มาจากวัคซีนหรือภูมิคุ้มกันนี้มาจากการติดเชื้อตามธรรมชาตินะคะไม่ใช่ว่าเราไม่อยากรับคนติดเชื้อไม่เกี่ยวนะคะเพียงแต่ว่ามันทำให้เราแปลผลเลือดเนี่ยลำบากนะคะหรือว่าเคยไปได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิดในทีมชนิดอื่นก่อนหน้านี้เนี่ยก็ขออนุญาตไม่รับเพราะว่าเราต้องการจะศึกษาสำหรับไฟเซอร์เพียงอย่างเดียวณปัจจุบันนี้นะคะหรือกำลังเข้าร่วมโครงการวิจัยทางคลินิกของวัคซีนชนิดอื่นๆนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้การแปลผลภูมิคุ้มกันเนี่ยมันค่อนข้างยากนะคะถ้าได้รับวัคซีนวิจัยอื่นๆร่วมด้วยนะคะเพิ่งไปเติมเลือดหรือผลิตภัณฑ์ของเลือดเช่นเกล็ดเลือดหรือพลาสมาหรืออิมมูโนโกลบูลินในช่วง3เดือนที่ผ่านมาก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าในเลือดหรือผลิตภัณฑ์ของเลือดบางทีมันมีแอนติบอดีบางอย่างซ่อนอยู่ทำให้เราแปลผลเลือดได้ลำบากนะคะว่าเกิดขึ้นจากวัคซีนหรือว่าเกิดขึ้นจากเลือดที่ได้เติมมาได้รับวัคซีนเชื้อเป็นในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเช่นเพิ่งไปฉีดวัคซีนหัดเยอรมันคังทูมาเพิ่งไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอีมาเพิ่งไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุกใสมาหรือป้องกันโรคตับอักเสบเอชนิดเชื้อเป็นมาในช่วง1เดือนที่ผ่านมาอันนี้ขออนุญาตรับยังไม่รับอาสาสมัครในกลุ่มนี้นะคะเพราะว่ามันมีผลกับการแปลผลภูมิคุ้มกันจริงๆนะคะหรือเพิ่งไปรับวัคซีนเชื้อตายเช่นเพิ่งไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่มาเนี่ยที่เจอบ่อยๆวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักโรคพิษสุนัขบ้าอะไรเงี้ยค่ะในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาอันนี้ก็อาจจะมีผลกับการแปลผลของภูมิคุ้มกันเราแล้วก็ขออนุญาตยังไม่รับนะคะหรือแพ้วัคซีนหรือส่วนประกอบของวัคซีนหรือมีการอักเสบของผิวหนังบริเวณที่จะฉีดวัคซีนอันนี้มันก็เป็นข้อห้ามของการฉีดวัคซีนอยู่ละนะคะแล้วก็มีโรคประจำตัวที่ควบคุมไม่ได้หรืออยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าโครงการวิจัยนะคะว่าไม่สามารถรับได้อันนี้ก็สามารถปรึกษาเป็นเคสๆได้นะคะวิธีวิจัยของโครงการนี้เราจะมี2แบบนะคะคือเจาะดูเมื่อกี้ที่ให้เห็นว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยมันสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้2ระบบเนาะก็คือทั้งระบบสารน้ำที่เราเรียกกันติดปากว่าแอนติบอดีนะคะและก็ภูมิคุ้มกันระบบเซลล์ก็คือดูการทำงานของ T เซลล์แล้วก็ B เซลล์นั่นเองนะคะซึ่งโครงการนี้เราจะมีทั้ง2แบบให้เลือกนะคะก็คือสามารถเลือกได้ว่าอยากจะเจาะดูระบบภูมิคุ้มกันเพียงสารน้ำสารน้ำเพียงอย่างเดียวอันนี้เรารับ80รายซึ่งเป็นชาย40หญิง40จำแนกตามชั้นเรียนด้วยนะคะถ้าจะเข้าโครงการที่ดูสารน้ำเพียงอย่างเดียวเนี่ยก็คือเราจะมีการเจาะเลือด3ครั้งนะคะก็คือครั้งแรกก่อนรับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่1ซึ่งเราก็จะเจาะให้สัปดาห์หน้าวันอังคารกับวันพฤหัสเพื่อที่ก่อนที่จะไปรับวัคซีนวันศุกร์นะคะเจาะเลือดปริมาณก็คือ1ช้อนชานะคะประมาณ1ช้อนชาก็คือ1หลอดเนาะพอห่างไป3สัปดาห์ก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่2เนี่ยเราก็จะมีการนัดมาเจาะเลือดก่อนนะคะที่จะรับวัคซีนเข็มที่2อีก1ช้อนชาเท่ากันนะคะแล้วก็พอฉีดวัคซีนครบผ่านไป4สัปดาห์เราจะมีการนัดมาเจาะเลือดหลังจากฉีดครบ2เข็มอีก1ช้อนชานะคะอันนี้ก็คือจะถูกน้องๆก็จะถูกเจาะเลือด3ครั้งครั้งละ1ช้อนชาตามไทม์ไลน์นี้อันนี้รับ80รายนะคะแต่ในกรณีที่ท่านที่สนใจว่าอยากจะดูทั้ง2ระบบก็คือภูมิคุ้มกันระบบสารน้ำแล้วก็ระบบเซลล์ด้วยเนี่ยอันนี้เรารับเพิ่มอีกแค่40รายเนาะก็คือชาย20หญิง20จำแนกตามชั้นเรียนนะคะก็จริงๆไทม์ไลน์จะเหมือนกันเลยนะคะก็คือเจาะเลือดก่อนฉีดวัคซีนในแต่ละเข็มแล้วก็หลังครบ2เข็มเราจะเจาะอีกครั้งหนึ่ง4สัปดาห์นะคะหลังจากที่ฉีดครบ2เข็มไปแล้วแต่สิ่งที่แตกต่างคือปริมาณเลือดที่จะเจาะเพราะว่าการดูภูมิคุ้มกันระบบเซลล์เนี่ยเราไม่ได้ทำทันทีเนาะเราก็เลยต้องมีการปั่นแยกเซลล์เก็บไว้ก่อนนะคะแล้วก็ฟรีซไว้ที่ลบ70องศาเมื่อเราเก็บเลือดของทุกคนครบทั้ง3รอบแล้วเนี่ยเราถึงจะเอามาตรวจพร้อมกันนะคะปริมาณที่เราจะต้องปั่นแยกเซลล์ออกมาเนี่ยอาจจะใช้ปริมาณเลือดเพิ่มเติมนะเพราะฉะนั้น
ในกรณีนี้ถ้าเข้าตรวจทั้งสารน้ำและระบบเซลล์จะเจาะเลือด4ช้อนชาต่อครั้งนะคะแต่ว่าก็คือประมาณ4หลอดเนาะแต่ว่าต้องเข้าใจค่ะว่าเราแทงเข็มเข้าไปครั้งเดียวคือเจาะเลือดครั้งเดียวแต่มันต่างกันที่ปริมาณเลือดที่เราดูดออกมานะคะน้องๆก็เจ็บตัวเท่ากันก็คือเข็มเดียวเหมือนกันแต่ว่าเลือดที่ใช้เนี่ยปริมาณแตกต่างกันถามว่า20 ml เนี่ยเยอะไหมหรือว่า4ช้อนชาเยอะไหมก็ถือว่าน้อยมากสำหรับเด็กวัยรุ่นนะคะไม่ได้ถือเป็นปริมาณที่เยอะนะคะเมื่อแล้วก็ปริมาณเลือดนี้ก็ผ่านการอนุมัติจากโครงการคณะกรรมการจริยธรรมของการทำการวิจัยเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่เยอะนะคะความเสี่ยงของการเข้าโครงการวิจัยนี้ก็คือการเจาะเลือดนั่นเองนะคะก็คืออาจจะมีบวมช้ำตรงบริเวณที่เจาะซึ่ง 2-3 วันก็หายไปได้เองซึ่งทางโครงการเราก็จะใช้พยาบาลกับเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการเจาะเลือดโดยเฉพาะเจาะเลือดในเด็กมาเป็นคนเจาะให้นะคะเพื่อลดโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดบวมช้ำตรงนี้ไปนะคะประโยชน์ของโครงการวิจัยนี้ก็มีทั้งประโยชน์ทางตรงแล้วก็ประโยชน์ทางอ้อมเนาะประโยชน์ทางตรงก็คือว่าเมื่อจบโครงการแล้วเนี่ยอันนี้ต้องทำความเข้าใจผู้ปกครองนิดนึงนะคะว่าเนื่องจากเราไม่ใช่แล็บเซอร์วิสเนาะเราเป็นแล็บวิจัยเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราจะเก็บเลือดให้ครบทุกครั้งก่อนก็คืออย่างเช่น3ครั้งแล้วเราถึงจะวิเคราะห์ครั้งเดียวเพื่อให้ลดความแปรปรวนที่จะเกิดขึ้นในการตรวจแล็บแต่ละครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเจาะวันนี้ไม่ใช่ว่าครั้งหน้าจะทราบผลเนาะก็คือต้องจบโครงการวิจัยเราถึงจะรายงานผลให้ครบ3ครั้งให้กับท่านทราบนะคะว่าลูกเนี่ยฉีดวัคซีนไปแล้วภูมิคุ้มกันขึ้นไประดับไหนนะคะแต่ก็เป็นประโยชน์ทางตรงที่ก็ได้ทราบภูมิคุ้มกันนะคะของการฉีดวัคซีนในแต่ละเข็มเนาะแล้วก็สำหรับประโยชน์ทางอ้อมก็คือแน่นอนค่ะมันทำให้เกิดองค์ความรู้ทางวิชาการนะคะว่าในอนาคตเนี่ยการฉีดในผู้หญิงผู้ชายเด็กวัยรุ่นเนี่ยควรจะเป็นกี่เข็มได้ยังไงเนี่ยมันก็จะเป็นองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อไปนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่มีค่าตอบแทนใดๆจากการเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้นะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของการรับอาสาสมัครเนี่ยคิดว่าโรงเรียนเนี่ยได้ทำลิงก์เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ลิงก์เนี่ยต้องทำความเข้าใจค่ะว่าเป็นการสำรวจความสนใจเท่านั้นนะคะไม่ใช่การขอคำยินยอมนะคะเพราะว่าการขอคำยินยอมเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่น้องๆมาเข้าวิจัยที่จะทำโดยทีมวิจัยเป็นหลักนะคะแต่โรงเรียนจะช่วยเราสำรวจความสนใจของท่านซึ่งอย่างที่บอกไปเรารับแบบระบบภูมิคุ้มกันสารน้ำอย่างเดียวเนี่ย80รายแล้วก็ทั้งสารน้ำแล้วก็เซลล์40รายเว้นเรารับแค่120รายเท่านั้นนะคะระบบเนี่ยคิดว่าคุณครูน่าจะส่งลิงก์ให้แล้วก็เปิดระบบให้สำรวจความสนใจได้ตั้งแต่เที่ยงวันนี้นะคะซึ่งก็คือวันเสาร์แล้วก็จะปิด 18:00 นวันพรุ่งนี้ก็คือวันอาทิตย์นะคะเราไม่ได้มีการปิดระบบว่าครบ120แล้วระบบปิดเนาะเพราะฉะนั้นการพิจารณาเลือกอาสาสมัครเนี่ยเราจะเรียงลำดับตามเวลาที่เข้ามาตอบแบบสำรวจนะคะก็คือเหมือนกับเราเรียกว่า first come first serve นะคะก็คือใครลงก่อนก็จะได้รับการพิจารณาก่อนเพื่อให้เกิดความยุติธรรมมากที่สุดนะคะแล้วก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้วิจัยเนาะสมมติว่าในกลุ่มที่มีคุณสมบัติเหมือนกันเราแล้วก็มันล้นจำนวนที่เรารับได้เราก็จะพิจารณาว่าใครเป็นคนลงทะเบียนมาก่อนกลุ่มนั้นก็จะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาก่อนนะคะแล้วก็การลงทะเบียนได้เหมือนว่าจากลิงก์ที่โรงเรียนส่งให้เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าลงทะเบียนหรือเข้าไปตอบได้เนี่ยยังไม่ได้ยืนยันว่าท่านมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการวิจัยเนาะคนที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมได้เนี่ยทางทีมผู้วิจัยจะมีการส่ง SMS ไปในเช้าวันจันทร์กับวันอังคารนะคะเพื่อแจ้งวันแล้วก็เวลานัดหมายถ้าเกิดว่าท่านเพราะฉะนั้นในการลงลิงก์เนี่ยต้องลงเบอร์โทรให้ถูกต้องนะคะเพราะเป็นวิธีการที่เราจะใช้ในการติดต่อสื่อสารกันนะคะถ้าเกิดว่าท่านอยากจะรู้ว่ามีสิทธิ์แบบว่าได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการวิจัยเนี้ยก็คือจะต้องได้รับ SMS จากทางโครงการเพื่อแจ้งวันแล้วก็เวลานัดหมายต่อไปแต่ถ้าท่านลงทะเบียนได้แต่ว่าไม่ได้รับ SMS แปลว่าอาจจะมีผู้สนใจเต็มจำนวนในสล็อตนั้นไปแล้วนะคะเราจะนัด2ครั้งเนาะก็คือวันอังคารที่12ตุลา 7:30 ถึง 13:00 นะคะซึ่งเราจะเจาะเลือดที่โรงเรียนสาธิตมช.เลยนะคะที่ห้องพยาบาลกับหอประชุมของโรงเรียนสาธิตนะคะแล้วก็วันพฤหัสเราจะเปิดอีกสล็อตหนึ่งไว้เก็บตกนะคะก็คือช่วง 10:00 ถึงเที่ยงเท่านั้นนะคะในวันแรกเนี่ยเราอาจจะขอความกรุณาช่วยพาคืออยากให้ผู้ปกครองมาด้วยเพราะมันมีเอกสารบางอย่างที่
หนึ่งก็คือผู้ปกครองอาจจะได้มารับฟังรายละเอียดอย่างละเอียดจากทีมวิจัยนะคะแล้วก็รวมถึงถ้ามีคำถามก็สักถามได้แล้วก็เซ็นเอกสารคำยินยอมให้ครบทุกฉบับแต่ถ้าวันนั้นผู้ปกครองไม่สะดวกเดินทางมาด้วยจริงๆเนี่ยทางโครงการก็จะฝากเอกสารที่เกี่ยวข้องไปกับเด็กนะคะแล้วก็ขอให้ท่านเนี่ยเซ็นแล้วก็ส่งกลับมาฝากไว้ทางอาจารย์ที่สาธิตหรือว่าจะฝากเด็กกลับมาในวันที่เรานัดครั้งต่อไปก็ได้นะคะต้องเรียนให้ทราบว่าถ้าเอกสารของโครงการไม่ครบเนี่ยเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะแจ้งผลการตรวจภูมิคุ้มกันตอนท้ายได้เพราะว่าเอกสารไม่ครบนะคะอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือผู้ปกครองด้วยว่าจริงๆเราอยากให้มาเจอกันในวันแรกนะคะก็คือ12หรือ14ตุลาคมเผื่อมีคำถามหรือข้อสักถามอะไรก็ตัวเองก็จะอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่สามารถมาได้จริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องขอเซ็นเอกสารให้ครบอันนี้เป็นโปสเตอร์ของโครงการนะคะซึ่งจะอยู่ในลิงก์ที่โรงเรียนจะส่งให้แล้วก็จะมีเบอร์โทรติดต่อด้วยถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรในระหว่างที่เข้าร่วมโครงการวิจัยนะคะก็คิดว่าส่วนตัวน่าจะจบเท่านี้ไม่แน่ใจว่ามีคำถามทั้งในแง่ของเรื่องคำถามทั่วไปเกี่ยวกับวัคซีนหรือว่าคำถามเกี่ยวกับโครงการวิจัยก็สามารถสักถามได้ค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตคุณหมอแบบนี้แล้วกันนะคะคำถามค่อนข้างเยอะค่ะเดี๋ยวอาจารย์ควรจะขออนุญาตอ่านให้คุณหมอฟังแล้วกันนะคะแล้วก็คุณหมอตอบทีละข้อแล้วกันนะคะเพื่อความสะดวกค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะค่ะคำถามแรกค่ะก็คือว่ามีนักเรียนนะคะที่เขาไปฉีดซิโนฟาร์มค่ะมาเข็มที่2นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะตั้งแต่7สิงหาไปตรวจภูมิมาแล้วค่ะภูมิเนี่ยอยู่ที่ 1.6 แต่ว่าค่าความปลอดภัยเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ 4.8 ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยตอนนี้นักเรียนก็ได้จองรับสิทธิ์ไฟเซอร์จากทางโรงเรียนในที่จะฉีดที่15เนี่ยนะคะอีกทางนึงแล้วค่ะก็เลยอยากจะสอบถามว่าสามารถที่จะฉีดแบบเหมือนฉีดไฟเซอร์อะค่ะซ้ำเข้าไปได้อีกไหมคะหรือว่าต้องรอค่ะคือตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลสำหรับกลุ่มที่ฉีดวัคซีนอื่นๆมาก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ภูมิคุ้มกันที่แจ้งมาเนี่ยจริงๆแล้วการตรวจภูมิคุ้มกันปัจจุบันเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีเนาะคงต้องแจ้งมาทีหลังว่าเป็นการตรวจวิธีอะไรหน่วยเป็นยังไงเพราะว่าบอกมาเป็นตัวเลขลอยๆแบบนี้อาจจะบอกไม่ได้ว่าเพียงพอหรือไม่เพียงพอในการป้องกันโรคนะคะแต่ต้องเรียนให้ทราบว่าตอนนี้คือยังไม่มีข้อมูลค่ะว่าฉีดซิโนฟาร์มครบ2เข็มแล้วจำเป็นต้องบูสต์ด้วยไฟเซอร์อีก1เข็มหรือเปล่านะคะคำถามต่อไปนะคะก็คือน้องเคยเป็นโรคเส้นเลือดฝอยอักเสบค่ะเมื่อตอนประถมนะคะแล้วก็เป็นมากตอนป.6 ค่ะได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ค่ะคุณหมอที่รักษาแจ้งว่าจะหายขาดตอนอายุ16ปีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้องอายุก็16ปี8เดือนแล้วหากฉีดวัคซีนจะมีผลข้างเคียงหรือเป็นอันตรายหรือไม่ค่ะก็โดยทั่วไปนะคะต้องบอกนี้ค่ะว่าข้อห้ามของวัคซีนไฟเซอร์หลักๆมีเพียงข้อเดียวคือการแพ้วัคซีนหรือส่วนประกอบของวัคซีนไฟเซอร์ในเข็มก่อนหน้านี้นะคะเราก็จะเป็นข้อห้ามไม่ให้รับเข็มต่อไปแต่ว่าโรคประจำตัวอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่มักไม่มีผลก็คือไม่ใช่ข้อห้ามในการรับวัคซีนนะคะแต่ถ้าเพื่อความสบายใจก็คือควรจะปรึกษาหมอเจ้าของไข้อ่ะค่ะหมอเจ้าของไข้ท่านนั้นนะคะที่ดูแลเรื่องของโรคเส้นเลือดฝอยอักเสบว่ากำลังจะเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์มีข้อต้องระวังหรือว่าข้อควรพิจารณาอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ในฐานะที่ตัวเองไม่ใช่หมอเจ้าของไข้เนาะแต่ว่าในฐานะหมอโรคติดเชื้อเนี่ยคิดว่าไม่ใช่ข้อห้ามสามารถรับวัคซีนได้ค่ะค่ะอันนี้คำถามอันนี้หลายท่านถามค่ะว่าในกรณีที่เด็กค่ะเป็นจีซิกพีดีค่ะคุณหมอสามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่มีผลกระทบอะไรหรือเปล่าค่ะอันนี้หลายคำถามเลยค่ะคือเมื่อวานเพิ่งไปไลฟ์ตอนกลางคืนมาเนาะก็มีคำถามนี้เหมือนกันก็คือว่าโรคไม่ว่าจะเป็นทาลัสซีเมียหรือว่าจีซิกพีดีก็คือภาวะบกพร่องเอนไซม์จีซิกพีดีเนี่ยนะคะซึ่งเด็กไทยเราเป็นกันเยอะมากเนี่ยก็คือไม่ใช่ข้อห้ามนะคะส่วนทาลัสซีเมียเนี่ยเป็นข้อบ่งชี้ได้ซ้ำไปว่าควรจะต้องได้รับวัคซีนตัวนี้เพราะว่าถ้าเกิดมีการติดเชื้อโควิด-19จะป่วยได้รุนแรงมากขึ้นไม่เป็นข้อห้ามค่ะรับได้ค่ะตามปกติค่ะถ้าวันที่ไปฉีดค่ะหรือช่วงที่ไปฉีดเป็นประจำเดือนค่ะสำหรับเด็กผู้หญิงค่ะสามารถรับการฉีดได้ไหมคะมีผลกระทบอะไรไหมคะไม่มีผลกระทบค่ะเพราะว่าอันนี้เราก็ตั้งข้อสังเกตตั้งแต่การฉีดในผู้ใหญ่ละนะคะวัคซีนในช่วง4-5 เดือนที่ผ่านมาที่
ผู้ใหญ่หลายๆท่านก็จะค่อนข้างกังวลในเรื่องของการมีประจำเดือนหรือการกินยาคุมกำเนิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พบว่าไม่ได้มีผลทำให้เกิดภาวะข้างเคียงจากวัคซีนทุกชนิดค่ะสามารถรับวัคซีนได้ตามปกติค่ะไม่ต้องเลื่อนนะคะค่ะก็คือไปสามารถไปรับได้ตามปกติเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะคำถามค่อนข้างเยอะค่ะคุณหมอเมื่อกี้ผ่าทาราซีเมียตอบไปแล้วเนาะเรียบร้อยนะคะโอเคค่ะหลังฉีดวัคซีนค่ะมีข้อพิเศษว่าห้ามทำอะไรบ้างหรือไม่อย่างเงี้ยค่ะคืออย่างที่ชี้แจงไปสักครู่ค่ะก็คือว่าหลังฉีดเนี่ยแน่ๆก็คือไม่ควรออกกำลังกายอย่างหนักเช่นวิ่งมาราธอนว่ายน้ำหนักๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะควรจะงดไป 1-2 สัปดาห์เนาะเพราะว่าตัวเลขในคำแนะนำของไทยเนี่ยคือ1สัปดาห์แต่ว่าถ้าไปอ่านของต่างประเทศบางทีก็จะยาวนานไปถึง2สัปดาห์นะคะก็คือพยายามแต่ถามว่าใช้ชีวิตประจำวันตามปกติค่ะไม่ต้องงดกิจกรรมที่เป็นเขาเรียกว่า daily life เนาะก็คือการใช้ชีวิตตามทำกิจวัตรประจำวันเนี่ยทำได้ตามปกติเพียงแต่หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่มัน add on ที่มันหนักเข้ามาที่เพิ่มเติมนะคะโดยเฉพาะยิ่งการออกกำลังกายคือบางคนไปฟิตเนสไปอะไรแบบนี้ที่มีการออกกำลังกายอย่างหนักอันนั้นอาจจะต้องขออนุญาตงดไปก่อนนะคะเพราะว่าอาจจะมีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือย่อหัวใจอักเสบได้นะคะเด็กอ้วนค่ะที่มีอาการหยุดหายใจขณะหลับค่ะหรือคนที่มีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะควรรับวัคซีน mRNA หรือไม่คะคุณค่ะรับได้ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่าถ้าเด็กอ้วนนี่ถือว่าเป็นข้อบ่งชี้ที่ต้องรับวัคซีนนะคะเพราะว่าอันนี้ประสบการณ์ตรงเลยก็คือว่าเด็กอ้วนเนี่ยเวลาป่วยด้วยโรคโควิด-19เนี่ยอาการจะหนักมากกว่าเด็กที่น้ำหนักตัวปกตินะคะเพราะว่าอันนี้เป็นทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นความเสี่ยงที่รุนแรงมากถ้าเกิดติดเชื้อโควิด-19อาการจะหนักเป็นเด็กอ้วนเนี่ยต้องฉีดแน่นอนนะคะฉีดตัวไหนก็ได้ตอนนี้เรามีตัวเดียวเนาะก็คือไฟเซอร์นะคะส่วนที่บอกว่ากล้ามหัวใจเต้นผิดจังหวะใช่ไหมจริงๆไม่ใช่ข้อห้ามในการรับวัคซีนนะคะแต่ว่าเพื่อให้เกิดความสบายใจนะผู้ปกครองก็สามารถปรึกษาหมอเจ้าของไข้ได้ค่ะว่าจะกำลังจะฉีดวัคซีนในวันที่15ตุลาคมนี้มีอะไรที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะแต่โดยหลักการก็คือไม่ใช่ข้อห้ามในการรับวัคซีนค่ะลูกชายค่ะอายุจะครบ17ปีในวันที่9พฤศจิกายนนะคะก็คือเดือนหน้านะคะถ้าเช่นนี้จะถือว่ายังอยู่ในกลุ่มอายุ17ถึง18หรือไม่คะคุณถูกค่ะ18ก็คือ 18.0 ณวันนั้นนะคะเพราะฉะนั้น17ย่าง18ก็ยังอยู่ได้ค่ะถือว่านับอยู่ในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยกระทรวงก็ได้ออกมาบอกเหมือนกันนะคะว่าสำหรับเด็กอย่างเช่นม.6ที่อาจจะเข้าโรงเรียนตอนอายุเยอะนิดนึงกว่าเพื่อนเป็น18กว่าก็ยังสามารถได้ไฟเซอร์เช่นเดียวกันนะคะไม่จำเป็นต้องไปรับสูตรของผู้ใหญ่ก็คือซิโนแวคแอสตรานะคะเราถือว่าเป็นการอนุโลมให้ว่าถ้ายังอยู่ในสถานศึกษาแม้ว่าจะอายุเกิน18ปีแล้วก็ยังสามารถขอรับสูตรไฟเซอร์ทั้ง2เข็มได้ค่ะค่ะแล้วก็ฉีดวัคซีนไข้เลือดออกค่ะเมื่อ26กันยาที่ผ่านมาสามารถเข้าร่วมโครงการวิจัยได้หรือไม่ค่ะอ๋อวัคซีนไข้เลือดออกเป็นวัคซีนเชื้อเป็นเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้นะคะเพราะว่ามันใกล้กว่า4สัปดาห์ก็คือไม่ได้นะคะต่อโครงการวิจัยนะคะแต่ว่าสามารถรับวัคซีนไฟเซอร์ตามกำหนดของโรงเรียนได้ค่ะโอเคค่ะงั้นสำหรับผู้ปกครองรายนี้ก็คือคอนเฟิร์มว่ารับไฟเซอร์ในวันที่15ที่โรงเรียนกำหนดได้แต่ว่าจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการวิจัยของคุณหมอได้นะคะโอเคค่ะหลังรับวัคซีนค่ะนานแค่ไหนคะถึงจะสามารถไปผ่าฟันคุดได้เคยได้รับข่าวสารมาว่าวัคซีนจะมีผลข้างเคียงกับยาชาที่จะได้รับค่ะอ๋อไม่จริงๆไม่เกี่ยวนะคะจริงๆไม่เกี่ยวเลยก็คือหลังฉีดวัคซีนก็สามารถทำกิจวัตรประจำวันหรือไปทำหัตถการอะไรได้ตามปกตินะคะไม่ได้มีข้อห้ามก่อนและหลังการฉีดวัคซีนนะคะค่ะลูกสาวค่ะไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเข็มสุดท้ายประมาณเมื่อ1อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะสามารถไปฉีดวัคซีนโควิดได้หรือไม่ค่ะกระทบกันไหมได้วัคซีนโควิดเนี่ยจะมีข้อยกเว้นนิดหน่อยตรงที่ว่าถ้าเป็นวัคซีนบาดทะยักหรือว่าพิษสุนัขบ้าเนี่ย
ก็คือไม่สนใจระยะห่างคือหมายถึงว่าเพิ่งไปฉีดพิษสุนัขบ้ามาไปเพิ่งไปฉีดวัคซีนป้องกันหวัดพยับมาไม่ว่าจะฉีดเมื่อวานวันนี้ก็ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19ได้ค่ะ mm-hmm. เพราะว่าเป็นวัคซีนที่สำคัญต่อชีวิตเนาะวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากับโรคหวัดพยับเพราะฉะนั้นฉีดวันไหนก็ตามก็สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้เลยค่ะไม่สนใจระยะห่างอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตค่ะแล้วอาจจะเห็นในข่าวช่วงนี้ค่ะเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงค่ะรับวัคซีน2เข็มเหมือนกันใช่หรือไม่ค่ะมีความแตกต่างไหมคะคืออย่างที่ชี้แจงไปเมื่อสักครู่นะคะว่าสำหรับเด็กผู้ชายเกิน16ปีขึ้นไปตอนนี้คำแนะนำก็คือฉีด2เข็มเหมือนกับเด็กผู้หญิงแต่12ถึง16ปีเนี่ยตอนนี้ให้ฉีดเข็มแรกไปก่อนแล้วก็รอดูคำแนะนำซึ่งจะออกมาเร็วๆนี้ว่าเข็มที่2จะแนะนำอย่างไรหรือไม่เมื่อไหร่นะคะก็คือตอนนี้เนื่องจากทุกท่านกำลังจะพาลูกไปฉีดเข็มแรกเนาะฉีดได้เลยค่ะฉีดไปก่อนเลยแล้วก็รอคำแนะนำซึ่งเนื่องจากมันเป็นวัคซีนใหม่นะคะเพราะฉะนั้นคำแนะนำมันก็จะมีการออกมาเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงบ้างตลอดเวลาเพียงก็ติดตามข่าวสารกันค่ะว่าสุดท้ายแล้วเด็กผู้ชายที่อายุน้อยเนี่ยจะแนะนำกี่เข็มนะคะณวันนี้ก็คือฉีดเข็มแรกไปก่อนได้เลยค่ะโอเคค่ะแล้วก็ถ้าฉีดวัคซีนที่จังหวัดอื่นค่ะคุณหมอสามารถเข้าร่วมโครงการได้ไหมคะหรือว่าเฉพาะกลุ่มที่ฉีดที่หอประชุมมชค่ะอ๋อจริงๆฉีด ที่ไหนก็ได้นะคะจริงแต่ว่าเราต้องการการคือต้องพาเด็กมาเจอเราอะค่ะซึ่งเราออกรับอาสาสมัครที่โรงเรียนสาธิตซึ่งท่านที่อยู่ต่างจังหวัดอาจจะไม่สะดวกในการมาเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรานัด3ครั้งตลอดโครงการนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีปัญหาในเรื่องของการเดินทางเนี่ยอาจจะคือไม่ใช่ทีมเราไม่ได้มีอะไรนะคะแต่อาจจะไม่สะดวกผู้ปกครองที่ต้องพาเด็กคือไปฉีดวัคซีนที่หนึ่งแล้วมาเจาะเลือดอีกที่หนึ่งเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงเนาะอันนี้อยู่ในวิจารณญาณของท่านนะคะอืมค่ะน้องเป็นโรคลมชักค่ะจะมีผลต่อวัคซีนไหมคะกับโรคผนังกั้นหัวใจรั่วห้องล่างซ้ายค่ะอันนี้คือ2คำถามเลยนะคะเป็นลมชักเป็นผนังกั้นหัวใจรั่วค่ะจะมีผลต่อวัคซีนหรือว่าวัคซีนมีผลเคียงข้างอะไรไหมเนี่ยค่ะอ๋อคือโรคลมชักหรือว่าโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดพวกนี้นะคะเราถือว่าเป็นข้อบ่งชี้ของการต้องได้รับวัคซีนได้สำคัญนะเพราะถือว่ามีโรคประจำตัวอยู่ใน7โรคที่ทางเราแนะนำอยู่แล้วว่าควรต้องรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 นะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้ถือเป็นข้อห้ามค่ะต้องควรจะไปรับนะคะส่วนที่อาจจะกังวลว่าภูมิคุ้มกันจะขึ้นดีเท่ากับเด็กปกติหรือเปล่าโดยส่วนตัวคิดว่าโรคประจำตัว2ชนิดนี้คือลมชักกับหัวใจพิการแต่กำเนิดไม่ได้ทำให้เกิดภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเนาะเพราะฉะนั้นภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นก็อาจจะไม่ได้แตกต่างจากเด็กปกติมากมายนะแต่ถือเป็นข้อบ่งชี้ต้องไปรับวัคซีนค่ะค่ะน้องเคยแพ้วัคซีนไข้สมองอักเสบค่ะซึ่งเป็นชนิดเชื้อเป็นนะคะมีอาการเป็นผื่นเม็ดตุ่มใสค่ะจะมีโอกาสแพ้ไฟเซอร์ไหมคะคุณหมอคือเราต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าปกติการแพ้วัคซีนเนี่ยมันคือการแพ้ส่วนใหญ่จะไม่ได้แพ้ตัวเนื้อวัคซีนเนาะแต่แพ้ส่วนประกอบที่อยู่ในวัคซีนเพราะวัคซีนแต่ละชนิดเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ตัวเนื้อวัคซีนเท่านั้นมันจะมีสารเสริมฤทธิ์สารคงตัวของวัคซีนอะไรเพิ่มเติมซึ่งส่วนคนจะแพ้ส่วนประกอบเหล่านั้นอันเนี้ยเราต้องไปเช็คดูค่ะว่าในวัคซีนไฟเซอร์ส่วนประกอบเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ตรงหรือไม่มีเลยที่ตรงกับวัคซีนไข้สมองอักเสบชนิดเชื้อเป็นตอนนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้คนนี้แนะนำนะคะว่าวันที่ไปฉีดวัคซีนให้แจ้งที่ศูนย์ประชุมก็คือที่ศูนย์ฉีดวัคซีนนะคะว่าเคยมีประวัติการแพ้วัคซีนไข้สมองอักเสบเชื้อเป็นมาก่อนแล้วก็บอกลักษณะการแพ้ให้ชัดเจนนะคะเพื่อที่เราจะบันทึกข้อมูลเอาไว้แต่ว่าณตอนนี้คือไม่ได้ถือว่าเป็นข้อห้ามในการฉีดวัคซีนเนาะแต่ว่าเราจะมีการสังเกตอาการภายใน30นาทีหลังฉีดวัคซีนอย่างใกล้ชิดสำหรับกลุ่มนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการข้างเคียงเหมือนกับที่เคยแพ้ของวัคซีนไข้สมองอักเสบจีก่อนหน้านี้มาคือเราจะมีการติดตามอาการหลังฉีดอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษสำหรับเด็กกลุ่มนี้ให้แต่ขอให้แจ้งประวัติตรงนี้ตอนที่ไปฉีดวัคซีนด้วยนะคะในวันนั้นนะคะเป็นภูมิแพ้ค่ะแพ้ไข่แพ้นมอะไรเงี้ยค่ะรับวัคซีนได้ไหมคะกระทบอะไรไหมคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับวัคซีนเนาะคือแพ้ไข่แพ้นมเนี่ยไม่ใช่ส่วนประกอบที่อยู่ในวัคซีนเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ทำให้เกิดการแพ้วัคซีนเพิ่มเติมค่ะสามารถรับวัคซีนได้แต่ว่าเ
ช่นเดียวกันค่ะให้ประวัติตรงนี้ไว้ด้วยตอนที่จะไปฉีดวัคซีนซึ่งเขาจะมีการถามประวัติที่ศูนย์ฉีดอยู่แล้วว่าเคยมีแพ้อะไรไหมก็ขอให้ประวัติด้วยว่าเคยแพ้อาหารแพ้วัคซีนแพ้ยาแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าทางทีมที่ฉีดวัคซีนที่อยู่ที่หอประชุมเนี่ยจะได้มีการสังเกตอาการข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีนอย่างใกล้ชิดสำหรับคนกลุ่มนี้ให้เพิ่มเติมนะคะค่ะอันนี้คำถามนะคะคือนะคะอันนี้เป็นคำถามว่าถ้าสมมติเราฉีดไฟเซอร์นะคะที่จะรับการฉีดนะคะ2เข็มแต่ว่าไปจองโมเดอร์นาไว้แล้วค่ะวันหน้าวันหลังพอโมเดอร์นามาเนี่ยควรจะฉีดอีกไหมคะหรือว่าพอแค่นี้นะคะคือโมเดอร์นาเนี่ยอย่างเร็วสุดก็น่าจะเข้าเดือนหน้าซึ่งก็ยังไม่แน่นะคะเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าน้องๆ น่าจะได้ไฟเซอร์ครบ2เข็มไปแล้วณวันที่โมเดอร์นาเข้าประเทศไทยนะคะแล้วจริงๆโมเดอร์นาล็อตที่จะเข้ามารอบแรกเนี่ยคิดว่ามีคนจับจองเป็นเจ้าของหมดละคงไม่ได้มีเหลือมาขายเพิ่มเติมเพราะจริงๆแล้วข้อมูลตอนนี้คือฉีดไฟเซอร์2เข็มภูมิคุ้มกันขึ้นดีมากอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นยังไม่มีคำแนะนำให้ฉีดเข็ม3ในกลุ่มที่ได้ไฟเซอร์2เข็มแต่ในอนาคตคำแนะนำมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเนาะก็ต้องติดตามข้อมูลต่อไปค่ะแต่ณวันนี้เนี่ยไฟเซอร์2เข็มก็คือพอก่อนอันนี้กรณีเข้าร่วมโครงการกับคุณหมอนะคะบอกว่าถ้าเกิดเข้าร่วมโครงการละปรากฏว่าตรวจภูมิครั้งแรกค่ะเข็มแรกแล้วภูมิขึ้นสูงแล้วนะคะจะแบบจะต้องฉีดเข็ม2อีกหรือเปล่าค่ะค่ะอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ตรวจทันทีเนาะคือเหมือนว่าเจาะเลือดครั้งแรกปุ๊บเนี่ยเราจะเก็บเลือดท่านไว้ในตู้ลบ70องศาเราจะรอจนกว่าบุตรหลานของท่านเนี่ยเจาะเลือดครบทั้ง3ครั้งในโครงการแล้วถึงจะไปตรวจพร้อมกันเพราะงั้นจริงๆท่านจะไม่ได้รู้ผลต่อเข็มอะค่ะคือไม่ใช่ว่าเจาะวันนี้จะรู้ผลเลยแล้วก็ยังไงก็ตามคำแนะนำจากทั่วโลกเนี่ยก็ยังคงเป็นการฉีด2เข็มนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าภูมิจากเข็มแรกจะขึ้นเท่าไหร่ก็ยังต้องได้รับเข็ม2อยู่ถ้าไม่มีข้อ5นะคะค่ะแล้วก็โอเคค่ะอันนี้ขอเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะคะเพราะว่าที่เหลือดูค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะคะก็คือในส่วนของมีถามว่าถ้าจะแพ้วัคซีนหมายถึงว่าถ้าแบบว่าฉีดแล้วแพ้วัคซีนเนี่ยอาการแพ้วัคซีนมันจะประมาณไหนเนี่ยคะคุณหมอแบบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อ๋อค่ะจริงๆการแพ้วัคซีนในที่นี้ก็คือส่วนใหญ่สำหรับ mRNA ไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์โมเดอร์นาเนี่ยที่มีข้อมูลจากทางต่างประเทศเนี่ยก็คือจะมีอาการแพ้เหมือนคนเป็นแพ้อะคือแพ้ชนิดรุนแรงก็คืออาจจะมีผื่นคล้ายๆลมพิษขึ้นอาจจะมีเยื่อบุปากตาเนี่ยบวมนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการข้างเคียงในระบบอื่นเช่นบางคนมาด้วยคลื่นไส้อาเจียนถ่ายเหลวหรือว่าความดันโลหิตต่ำนะคะพวกเนี้ยอาการอย่างเงี้ยเราเรียกว่าแพ้ชนิดรุนแรงซึ่งมักจะเกิดขึ้นภายใน15ถึง30นาทีหลังได้รับวัคซีนในแต่ละเข็มเพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลที่ทางกระทรวงกำหนดมาเลยว่าศูนย์ฉีดแต่ละศูนย์เนี่ยจะต้องมีจุดสังเกตอาการหลังฉีดเนี่ยครึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะให้ทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ได้รับวัคซีนปุ๊บเนี่ยจะต้องไปอยู่ที่จุดสังเกตอาการครึ่งชั่วโมงเพื่อดูภาวะแพ้ที่รุนแรงเหล่านี้นะคะซึ่งอันเนี้ยเราคิดว่าระบบที่ศูนย์ประชุมฉีดของมช.เนี่ยเนื่องจากเราเซตตรงเนี้ยมา 3-4 เดือนแล้วเนี่ยระบบของการเฝ้าระวังตรงนี้เราค่อนข้างโอเคมากๆนะคะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองไม่ต้องกังวลนะคะก็คือบอกแค่บุตรหลานว่าถ้าเกิดว่ามีอาการรู้สึกว่าหลังฉีดไปแล้วระหว่างที่นั่งรอสังเกตอาการ30นาทีเนี่ยมีอาการผิดปกติอะไรก็ตามให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตรงศูนย์ฉีดตรงนั้นได้เลยแล้วก็ทางทีมเราก็จะมีหน่วยปฐมพยาบาลเข้าไปเช็คให้ว่ามีปัญหาที่ต้องได้รับการปฐมพยาบาลหรือเปล่าแล้วก็ค่อยมาสอบสวนต่อว่ามันเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือเปล่าต่อไปนะคะโอเคค่ะก็คำถามน่าจะใกล้เคียงกันนะคะทีนี้นะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ก็11โมงแล้วนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะพอสมควรเนาะกับระยะเวลานะคะซึ่งจริงๆคำถามมีเยอะมากนะคะแต่ว่าทางโรงเรียนก็ได้รวบรวมคำถามไว้แล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีคำถามเพิ่มเติมอะไรยังไงนะคะอาจจะใช้วิธีว่าพิมพ์เป็นไฟล์นะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์ที่ปรึกษาจะส่งให้กับผู้ปกครองทุกท่านนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าคำถามเพิ่มเติมอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ก็อาจจะขออนุญาตสอบถามจากทางคุณหมอค่ะให้คุณหมอช่วยตอบนะคะเป็นแล้วเราส่งเป็นข้อความไปยังผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็วิดีโอของวันนี้นะคะเราก็จะ
ส่งนะคะไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านด้วยนะคะเพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครองต่อไปนะคะในการรับทราบข้อมูลตรงนี้นะคะทีนี้นะคะก็ในส่วนของแบบสอบถามนะคะไม่ใช่แบบลงทะเบียนนะคะแบบลงทะเบียนที่จะเข้าร่วมโครงการวิจัยนะคะก็ตอนนี้เนี่ยอาจจะเห็นว่ามีลิงก์นะคะที่ส่งไปในกลุ่มให้นะคะในแชทให้นะคะแต่ว่าถ้าผู้ปกครองคลิกเข้าไปตอนนี้ก็จะพบว่ามันยังปิดอยู่นะคะก็ยังไม่สามารถเข้าได้นะคะคือเราส่งลิงก์ไว้ให้ก่อนนะคะให้ท่านรับทราบแต่ว่าก็คือยังเขาเรียกว่าไงอ่ะก็คือรอเปิดตามเวลานะคะที่คุณหมอแจ้งไว้นะคะเพื่อความยุติธรรมกับทุกท่านนะคะเนาะเพราะว่าก็เข้าใจว่าจากดูคำถามเนี่ยแสดงว่าทุกท่านเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความสนใจนะคะที่อยากจะเข้าร่วมโครงการวิจัยตรงนี้ด้วยนะคะค่ะก็ในโอกาสนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงทวิทยาสุจริตรักนะคะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาณโอกาสนี้เลยนะคะที่คุณหมอสละเวลานะคะมาให้ข้อมูลกับทางโรงเรียนกับทางผู้ปกครองกับทางนักเรียนนะคะแล้วก็ตอบคำถามนะคะที่เป็นข้อสงสัยซึ่งค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายเลยนะคะบางคำถามอาจจะตกหล่นไปบ้างนะคะแต่อาจารย์ฝนก็จะพยายามกรุ๊ปนะคะให้เห็นได้ชัดเจนเนาะทีนี้ก็เดี๋ยวนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะท่านผู้อำนวยการค่ะเผื่อมีเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเมื่อกี้มีคำถามจากผู้ปกครองค่ะเกี่ยวกับเรื่องการฉีดวัคซีนนะคะในส่วนของทางโรงเรียนค่ะแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นที่ผอ.อาจจะแจ้งให้ทราบค่ะขอเรียนเชิญค่ะโอเคนะครับก็มีคำถามเพิ่มเติมอีก3คำถามนะครับซึ่งจะตอบให้ในช่วงท้ายนะครับก็ขอเรียนผู้ปกครองว่าเนื่องจากว่าเวบินาร์เนี่ยเขาให้เวลาถึง 11:00 นนะครับก็คิดว่าคงจะเลทได้อีกสักประมาณไม่เกิน5นาทีเนาะเดี๋ยวระบบอาจจะปิดนะครับก็มีคำถามถามมาว่าไม่สามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนฉีดที่ภูมิลำเนาได้นะครับจะทำอย่างไรนะครับตอนนี้ในส่วนของนักเรียนที่ลงทะเบียนฉีดไว้ที่ภูมิลำเนานะครับเดี๋ยวโรงเรียนจะขึ้นนะครับขึ้นรายชื่อแล้วก็ที่ภูมิลำเนาที่นักเรียนได้แจ้งไว้ว่าจะฉีดที่จังหวัดไหนนะครับเอาไว้ที่เว็บไซต์โรงเรียนนะครับในส่วนของนักเรียนที่ลงทะเบียนฉีดไว้กับจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเอาไว้ที่เว็บของเรียนในวันอังคารนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมีผู้ปกครองบางท่านเนี่ยแจ้งมาว่าขอสละสิทธิ์จะไม่ฉีดวัคซีนในวันดังกล่าวนะครับเราก็จะได้ตัดรายชื่อและส่งข้อมูลให้ทางโรงพยาบาลมหาราชใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในส่วนนี้นะครับโรงเรียนจะขึ้นมาที่เว็บไซต์โรงเรียนนะครับให้ผู้ปกครองได้ตรวจสอบนะครับในวันอังคารที่12ตุลาคมนะครับคำถามที่2นะครับมีผู้ปกครองถามว่าลงทะเบียนฉีดวัคซีนไว้ในอำเภอซึ่งไม่ใช่อำเภอเมืองนะครับอำเภอรอบนอกเนี่ยจะฉีดวัคซีนที่โรงเรียนจัดให้ใช่หรือไม่นะครับคำตอบก็คือใช่นะครับก็คือไม่ว่าท่านอยู่ในอำเภอชัยปราการหรืออำเภอสันป่าตองจอมทองถ้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตแล้วลงทะเบียนไว้ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็จะฉีดพร้อมกันที่หอประชุมมช.นะครับคำถามที่3ถามว่าเอกสารสำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนในรับวัคซีนที่ภูมิลำเนาจะดำเนินการอย่างไรนะครับก็ขอให้ผู้ปกครองปริ้นนะครับเอกสารดังกล่าวลงนามให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นำเอาไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับในวันที่รับบริการวัคซีนที่ทาง SMS จะแจ้งไปนะครับในส่วนของเด็กที่ลงทะเบียนไว้กับภูมิลำเนานะครับเดี๋ยวโรงเรียนจะประสานให้ว่าถ้าทางกระทรวงเขาแจ้งข้อมูลรายละเอียดมาให้เรานะครับว่าเด็กจะได้รับที่ไหนอย่างไรวันไหนที่ศูนย์ไหนนะครับก็จะช่วยประสานกับผู้ปกครองอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าวัคซีนเนี่ยทางกระทรวงเนี่ยยืนยันว่าจะจัดให้กับเด็กนักเรียนทุกคนที่มีความประสงค์จะรับวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่นักเรียนที่ลงทะเบียนไว้กับภูมิลำเนาก็จะได้รับแน่นอนครับแต่ว่าก็คงเป็นในส่วนของแต่ละจังหวัดนะครับว่าจะดำเนินการเมื่อไหร่นะครับโรงเรียนก็จะเป็นคนประสานให้นะครับในส่วนแนวทางในการจัดการเนี่ยหรือแผนการที่จะรองรับเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับส่วนกลางนะครับว่าจะมีแนวทางอย่างไรนะครับซึ่งในส่วนนี้โรงเรียนก็จะนำข้อมูลมาแจ้งให้ทราบนะครับก็คิดว่าในส่วนของวันนี้นะครับคำถามคำตอบในเป็นที่เป็นไฟล์ต่างๆในสไลด์ชุดนี้เดี๋ยวผมจะให้ทางอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นคนเผยแพร่นะครับแล้วก็จะนำขึ้นไว้ที่เว็บไซต์โรงเรียนควบคู่ไปด้วยนะครับเพื่อผู้ปกครองที่อาจจะไม่ได้เข้าห้องประชุมในวันนี้ก็จะได้ติดตามนะครับแล้วก็คลิปวิดีโอวันนี้ก็จะนำเผยแพร่กับผู้ปกครองได้ทราบนะครับผ่านทั้งช่องทางในส่วนของเว็บไซต์โรงเรียนนะครับ YouTube แล้วก็ในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษานะครับก็ขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่ได้มาประชุมร่วมกันในวันนี้นะครับวันนี้มียอดผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ย
กินกว่า1,000รายนะครับแล้วก็มีหลายท่านก็ไม่ได้เข้าประชุมในวันนี้เนื่องจากว่าก็เป็นข้อจำกัดของการรองรับในส่วนของตัวระบบ Zoom นะครับเนื่องจากว่ารองรับจำกัดได้แค่1ไม่เกิน 1,000 คนนะครับวันนี้มีผู้ปกครองให้ความสนใจเป็นจำนวนมากนะครับก็เดี๋ยวอาจจะติดตามได้จากคลิปที่ทางทีมงานจะส่งไปให้ย้อนหลังนะครับขอบคุณอาจารย์หมอทวิตานะครับที่ได้ให้ข้อมูลแล้วก็เสียสละเวลามาร่วมให้ข้อมูลกับผู้ปกครองเพื่อสร้างความสบายใจในเรื่องของการรับวัคซีนไฟเซอร์ของเด็กนักเรียนเรานะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ปกครองที่มีความสนใจนะครับผมก็ให้ขอเชิญชวนนะครับว่าอยากจะให้นักเรียนของเรานะครับร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่างในการจะให้ข้อมูลนะครับผลที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้นะครับจะเป็นผลที่ทางนักเรียนจะได้รับนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนจะได้รับแล้วก็ประเทศชาติก็จะรับประโยชน์นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ปกครองครับก็คงขอใช้โอกาสนี้ในการปิดการประชุมในวันนี้นะครับขอบคุณครับขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์ดร.ศักดาสวาทนันท์ค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะผู้ปกครองทุกท่านนะคะรวมถึงนักเรียนทุกคนนะคะที่วันนี้เข้ามาร่วมกันอย่างล้นหลามนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณหมอทวิทยาด้วยนะคะที่วันนี้เสียสละเวลานะคะมาร่วมกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะก็ในนามของโรงเรียนสาธิตนะคะก็จนเฟิร์นก็ขออภัยนะคะผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่วันนี้อาจจะมีความขรุขระเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่าระบบเนาะออนไลน์นะคะเนื่องจากผู้ปกครองเนี่ยให้ความสนใจมากก็เท่าที่เราสังเกตก็คือจะมีทั้งนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองเข้าร่วมนะคะฉะนั้นมันเลยเกินจากยอดที่เราประมาณการไว้นะคะทำให้ผู้ปกครองหลายท่านนะคะไม่สามารถที่จะเข้ามาในห้องซูมได้นะคะแต่ว่าผู้ปกครองก็ไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวตัวเรคคอร์ดดิ้งทั้งหมดนะคะวิดีโอวันนี้นะคะรวมถึงเอกสารการนำเสนอนะคะเดี๋ยวทางโรงเรียนนะคะจะส่งผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษานะคะไปยังทุกท่านนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ท่านก็สามารถศึกษาอีกครั้งนึงนะคะได้จากวิดีโอแล้วก็เอกสารที่แจกให้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วพบกันในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ